ชิบหายแล้ววิ่งเบรกตามหลังกูมาติดเลยเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่หมีฟูจินะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมเฟียร์ทูพาทุ่มในตอนที่4ในตอนที่มีชื่อว่าไอออนวักลุกเหงาก็คือการเฝ้าระวังที่ไอออนวักเกมนี้จะเป็นเนื้อหาที่เหมือนว่าจะเอาเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าสยองขวัญของหลายๆเรื่องมารวมกันแล้วก็มาทำเป็นเกมนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำเพื่อไม่แก้ไม่เสียเวลาเราจะไปดูกันว่าเรื่องเล่านี้จะเกี่ยวกับอะไรแต่ตอนชื่อตอนมันก็บอกอยู่แล้วนี่หว่า Iron Bark Look Out โอเค Let's go ครับไปนี่มีหลายตอนด้วยกันมี Home Alone Norwood Castle House แล้วก็เราเล่นตอนนี้ก่อนแล้วกันตอนที่เหลือจะค่อยตามมากันแล้วกันนะครับไปไม่เสียเวลา Let's go ครับไปอุ้ยกลัวที่จะยังรู้ตอนที่4งานเฝ้าระวังที่ไอออนบาร์ก12พฤษภาคมเอ้าเฮ้ยสวัสดีได้ยินว่าคุณขอส่งเรื่องสยองขวัญเข้ามาดูเหมือนว่าผมเขียนเรื่องนี้ในระหว่างที่ดูยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเล่นเกมเฟียร์ทูฟาต้มตอนบ้านของคาสันสิ่งที่ผมจะเล่ามันเป็นเหตุการณ์ตอนที่ผมอายุ24แล้วก็ใกล้ๆอายุประมาณนั้นแหละแต่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วมันรู้สึกแปลกมากที่จะบอกว่าเรื่องเล่านี้จะเล่าให้ใครฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกและมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยแต่ว่าผมรู้สึกได้ว่าถ้าเล่าแล้วอาจจะช่วยผมวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งเสียงโคตรหลอนเลยผมรู้เลยว่าถ้าผมได้ไปเล่าเรื่องนี้ที่อื่นมันจะต้องแย่มากแน่ๆเพราะทุกคนคงจะคิดว่าผมโกหกแล้วก็เป็นบ้าแน่ๆเลยในขณะที่ผมกำลังพิมพ์อยู่เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สยองที่สุดในชีวิตของผมเลยเรื่องอะไรนะผมชื่อแจ็คเนลสันทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจตาดูแลความเรียบร้อยในสวนป่าอุทยานน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ปะนี่ไงเป็นเจ้าหน้าที่ระวังไฟป่าประจำการอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดทางแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือครับป่าผืนใหญ่ที่มีป่าหนาแน่นกืนพื้นที่ไปหลายไมล์จะต้องมีผู้พิทักษ์ป่าคอยดูแลและเงินเดือนที่ผมได้มันก็ไม่ได้มากนักมันแค่พอใช้ประทังชีวิตไปได้แค่นั้นเองโอ้ยโอ้เดี๋ยวจอยหล่นแต่มันก็คงไม่พอจะไปใช้กินอาหารร้านหรูๆหรือว่าซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่เหมือนกับคนอื่นเขาหรอกนะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมก็คือการได้ซื้อรถ RV ให้ตัวเองเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากพ่อของผมเองด้วยแหละเรื่องเงินและรถ RV คันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านโอ้เอาละครับเปิดเรื่องมาแล้วขอบคุณน้ำมนต์นะครับผมสำหรับโน้ตเพลง28ล้านอันนะครับมีครั้งหนึ่งมีคำสั่งโยกย้ายผมไปประจำการที่อื่นโดยเป็นคำสั่งจากทางการจริงๆมันก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เพราะว่าผมอาศัยอยู่ในรถแล้วก็เดินทางไปทั่วผมได้พูดบอกลานิดหน่อยแล้วก็ย้ายไปสถานที่ทำงานใหม่ตอนนั้นผมขับรถนานถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวอุ้ยขับเองด้วยแล้วให้ผมขับเองแบบนี้เอาละงานงอก ไปแล้วครับมันแมนขับไปไหนวะเนี่ยสวัสดีครับโอ้ใครส่งข้อความมาเคล่าเนลสันเฮ้ยนามสกุลเดียวกับเราเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราชื่ออะไรแจ็คเนลสันไหมอันนี้เคล่าน่าจะเป็นคนในครอบครัวแน่ครับคอร์อ่านแป๊บนึงนะโอ้โหเมลเยอะมากเดี๋ยวจอดก่อนโอเคขอจอดอ่านข้อความแป๊บนึงนะเกมอะไรครับเฟียร์ทูฝาต้มครับไหนดูซิเดี๋ยวเราอ่านข้อความทางฝั่งซ้ายมือก่อนก็แล้วกันนะดูเหมือนว่าจะมาจากคุณที่ชื่อว่ามิสสก็อตยินดีด้วยกับการย้ายสถานที่ทำงานรู้สึกพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังผมทักมาเพื่อจะบอกว่าคุณได้ถูกประจำการที่หอหมายเลข11นะยินดีต้อนรับยินดีมากๆเลยยินดีรับสู่ยังไงตามผมติดต่อมาจากไอออนบาร์กขอบคุณมากครับผมได้ยินเรื่องคุณมาจากจอร์ดแล้วผมดีใจมากๆที่จะได้เจอคุณในเร็วๆนี้ผมได้บัตรประจำตัวมาแล้วนะในวันนี้ดูเหมือนว่างานของคุณเนี่ยจะเริ่มในวันที่12ใช่ไหมใช่ครับแล้วมีอะไรที่ผมต้องรู้อีกหรือเปล่าอ๋อตอนนี้ผมมีเอกสารส่วนตัวของคุณแล้วนะคุณก็แค่เอาบัตรประจำตัวมาเฉยๆจอร์ดบอกว่าคุณเคยทำงานนี้มาก่อนผมขอคำถามคุณหน่อยได้ไหมแน่นอนครับทำไมคุณเลือกที่จะมาทำงานนี้อ่ะถามว่าทำไมถึงมาทำงานนี้งั้นเหรอผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะครับไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงแต่ว่าผมชอบการประจนภัยอุ้ยขอบคุณน้ำมนต์นะครับผมสำหรับมินิฮาร์มินิใจหนึ่งดวงนะครับอุ้ยผมใจหนึ่งดวงขอบคุณนะครับผมก็แค่รักการประจนภัยก็แค่นั้นเองครับผมขอโทษด้วยที่ต้องถามแบบนี้นะจริงๆแล้วผมก็ถามคนที่มาทำงานสายนี้หลายคนนั่นแหละหลายคนที่มาทำงานที่นี่ส่วนมากก็แค่อยากจะมาปลีกตัวบางทีก็มาค้นหาค้นพบตัวเองจากนั้นแล้วจู่ๆก็ไปก็เอาตรงๆนะครับก่อนหน้านี้ผมทำงานนี้มาผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเจอกับอะไรกันแน่แล้วเพลงมันดังจังวะเนี่ยแต่พอได้ทำแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบมัน
ผมไม่ควรจะอยู่ในเมืองเลยผมรู้สึกว่าที่นี่แหละเป็นที่ของผมและในไอรอนบาร์กนี้ผมว่าผมน่าจะปรับตัวได้ไม่มีปัญหาแน่นอนเอาละงั้นก็ดีผมก็หวังว่าคุณจะทำได้ดีกว่าผู้หญิงที่อยู่ก่อนหน้าคุณนะแล้วผมไปจอดรถแวนได้ที่ไหนครับคุณจะมาถึงที่นี่ในวันศุกร์ใช่หรือเปล่าก็ไปจอดตรงที่ร้านจอดรถนะที่ประตูเกตดีได้เลยเข้าใจแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะต้องเดินเท้าผ่านหุบเขาไปนะก่อนจะไปถึงหอคอยของคุณอาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมงในการเดินเท้าไปโอเคขอบคุณครับยังไงก็ตามดูเหมือนว่าบิลลี่น่าจะอยู่ที่ประตูเกตนะอย่าลืมโชว์บัตรประจำตัวให้เขาดูด้วยโอเคขอบคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งขวามือมาจากเคล่าเนลสันอันนี้น่าจะเป็นครอบครัวแน่ๆเลยครับเพราะว่านามสกุลเดียวกันเลยอ่ะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยไอ้ผู้จัดการภูมิภาคคนใหม่ได้ทำตัวโคตรงี่เง่าเลยบางครั้งก็อยากทำงานแบบนายบ้างอะนะตื่นมาท่ามกลางธรรมชาติไกลจากผู้คนแล้วก็มานั่งตากลมแล้วมันก็ได้เงินเดือนแล้วอุ้ยมัน ฉันก็หวังว่ามันจะง่ายแบบนั้นนะเคเอาตรงๆนะฉันเบื่องานนี้เต็มทีแล้วฉันว่าซีซั่นหน้าฉันไปทำงานกับนายดีกว่าก็อย่างที่ว่าแหละนะยินดีต้อนรับเสมอถ้าอยากให้คุยกับจอร์จเรื่องงานนี้ให้ก็บอกละกันฉันว่ามันน่าจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วแหละผู้ตรวจการเปลี่ยนแปลงดูนี่สิอะไรอ่ะบัตรประจำตัว บัตรประจำตัวอันนี้น่าจะเป็นของเราครับชื่อว่าแจ็คนิวสันเป็นเจ้าหน้าที่ไฟดีพาร์ตเมนต์ก็คือเจ้าหน้าที่ระวังไฟป่าที่ไอออนบาร์ครับดูเหมือนว่าน่าจะเพิ่งได้บัตรประจำตัวมาไม่นานนี้ที่ไอออนบาร์เหรอใช่เขาบอกว่าเขาจะให้ฉันทำงานที่นั่นเดือนหน้าแล้วนะเดี๋ยวนี่มันก่อนถึงถัดไปจากโรสเบิร์กหรือเปล่าใช่ทำไมเหรอฉันได้ยินมาว่าที่นั่นน่ะมีที่พักพนักงานเนี่ยใหญ่มากเลยนะดูเหมือนว่าจะเป็นกระท่อมขนาดใหญ่เฮ้ยโทรหาฉันหน่อยแป๊บนึงนะตอนนี้ฉันอยู่กับพ่อโทรกลับมาด้วยเฮ้ยที่นั่นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฉันยังขับรถอยู่เลยบ้าเอ้ยโคตรซวยเลยวันนี้ยางฉันแตกด้วยเอ้าแล้วไม่ไปทำงานสายเออก็ตอนนี้ก็ยังดีกว่าจะหิวตายนะไม่เป็นไรแล้วผ่านโรสเบิร์กไปหรือยังยังทำไมเหรอเอ้าเขาถามว่าผ่านโรสเบิร์กไปหรือยังก็ไม่ตอบด้วยครับหายไปแล้วงั้นเราขับรถต่อดีกว่าไม่รู้ว่าจะถึงตรงไหนตอนนี้แต่เมื่อกี้เคล่ามันบอกว่าผ่านโรสเบิร์กไปหรือยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะตอนเนี้ยเพิ่งนะเราอยู่ไหนนะขับตรงไปก่อนครับบึ้นๆจำกัดความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนไหนเป็นเลนไหนวะเนี่ยงงหมดแล้วขับถูกเลนหรือเปล่าเดี๋ยวมันเลนสวนหรือเปล่าครับวันนี้โอ๊ยขับกลางเดี๋ยวมีรถมาเดี๋ยวประสานงานซวยเลยไม่ถึงแน่อันนี้ไปอ่ะเย้ยหลบดีๆหลบดีๆอ้าวบีบแต่เรียกปิดๆสวัสดีครับขอผ่านทางหน่อยนะอันนี้ผมชอบที่จะอยู่ข้างนอกแบบนี้มากเลยนะมันรู้สึกดีมากเลยตอนที่รู้สึกว่ามีธรรมชาติล้อมรอบเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกดีโคตรเยี่ยมมันเหมือนกับอยู่ที่บ้านเลยนะตอนที่อยู่ในป่าพวกนี้แม่สดใสเหลือเกินเคล่าส่งข้อความมาอีกแล้วครับอุ้ยเพิ่งนะเดี๋ยวจอดชนกับขอบแม่งแล้วนี่ไงส่งข้อความตอบมาแล้วครับฉันจำได้ว่าแถวๆนั้นจะมีร้านอาหารอยู่นะก่อนจะผ่านโรสเบิร์กไปอ่ะเขาบอกว่าที่นั่นมีเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในเมืองเลยนายลองไปกินมันดูสิอ้าวจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยฉันจะลองแวะไปดูกันแล้วกันนะเคขอบคุณที่แนะนำเขาแนะนำให้ไปกินร้านอาหารบอกว่าเบอร์เกอร์เคกินเบอร์เกอร์ซะหน่อยสวัสดีครับสวัสดี417ล้านคนดูนะครับยายพี่มีขับรถไม่ทันแล้วดิขับแล้วเนี่ยไหนนะมันต้องผ่านโรสเบิร์กไปก่อนโอ้โหรถใหญ่มากดูเหมือนเป็นรถบ้านเลยครับอันนี้เดี๋ยวขับดีๆขับให้มันถูกเลนหน่อยเดี๋ยวก็โดนรถสวนอีกงานอย่าขับดีๆขับดีๆตรงนี้เปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวกระตุกอะไรผมขับดีนะแต่เกมมันกระตุกเมื่อกี้อันนี้อะไรอ่ะโอ้นี่น่าจะเข้าเมืองแล้วครับไม่รู้ว่าใช่โรสเบิร์กหรือเปล่ารถสวยมากตรงนี้มีปั๊มทำไมเอ้านั่นไงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นร้านอาหารที่เคล่าบอกฉันมาร้านนี้เลยงั้นก็จอดเลยแล้วกันครับเดี๋ยวไปหาที่จอดก่อนแล้วกันนะจอดตรงไหนดีโอ้โหมีหลายที่เหลือเกินแล้วรถอย่างยาวจอดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับจอดไกลเหลือเกินเนี่ยเดินไกลแล้วเนี่ยจอดแน่ตรงซองเป๊ะไปลงไปกินเบอร์เกอร์ซะหน่อยเขาบอกว่าเบอร์เกอร์ในเมืองนี้อร่อยเหาะมากเดี๋ยวขอเดินดูในรถก่อนนะมีอะไรบ้างโหอย่างมืดเลยว่ะมีของอะไรบ้างไหมครับอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็ไม่มีอะไรเลยมีอะไรอีกไหมน่าจะหยิบอะไรลงไปไม่ได้ครับเป๋าเงินนี่ไม่น่าพกใช่ไหมเอากระเป๋าที่ไว้ทำอะไรน่ะวางไว้นี่แหละเดี๋ยวลงไปกินข้าวก่อนก็แล้วกันครับไป let's go สวัสดีครับสวัสดีคุณมูนบิดด้วยนะ
เขาบอกว่าร้านอาหารร้านนี้เบอร์เกอร์อร่อยอย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องแวะก่อนนะครับหิวมากก่อนจะไปทำงานต้องแวะกินของอร่อยก่อนทำไมต้นไม้มันเต้นแบบนั้นวะน่ะอุ้ยแล้วใครเขายืนกินกินอะไรกินอะไรจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บอยู่วะมึงนะสวัสดีครับอร่อยไหมน่ะแล้วกินเบอร์เกอร์อยู่ด้วยเดี๋ยวนะอุ้ยคุยได้ด้วยเหรอถามว่าเบอร์เกอร์อร่อยไหมครับแม่เบอร์เกอร์ชิ้นนี้มันโคตรอร่อยเลยสุดสัปดาห์ที่นี่เนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะว่าแต่ว่านายมาใหม่อะเนี่ยก็แค่เป็นสตาฟคนใหม่ไม่บอกดีกว่าผมแค่ผ่านทางมาครับเอางั้นก็เดินทางปลอดภัยกันแล้วกันนะขอบคุณครับแล้วกินต่อด้วย มันจะมีใครคนแปลกหน้าที่ไหนไปถามคนแปลกหน้าอีกคนว่าเบอร์เกอร์อร่อยไหมครับโอ้โหร้านใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูจากข้างในนะน่าจะลูกค้าเยอะอยู่เหมือนกันขออนุญาตนะครับผมโอ้โหกำลังจะมืดซะด้วยตอนนี้น่าจะเป็นช่วงโพเพแล้วครับช่วงเย็นเบอร์เกอร์น่าจะอร่อยจริงเอ้าแล้วเดินทะลุอะไรมารับออเดอร์ตรงนี้อ่ะยินดีต้อนรับสู่ Twin River Dinner นะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับแล้วคุณนะก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับทำไมคุณไม่ไปลองหาที่นั่งก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะไปรับออเดอร์ที่โต๊ะได้ขอบคุณครับไปเข้าไปนั่งก่อนแล้วเจ๊เก๋เขาเดินทะลุประตงประตูแล้วลุงคนนี้เขาเป็นอะไรนะอ๋อดมกลิ่นมันจะต้องสูดกลิ่นขนาดนั้นเลยเหรอเบอร์เกอร์เนี่ยเพลงโคตรดังเลยปิดเพลงก่อนดิเพลงดังมากเสียงมันดังเนี่ยลุงครับอ๋อปิดไปได้โอเคสวัสดีครับอ้าวคุณดูหลงทางแล้วเนี่ยผมก็แค่ผ่านทางมาครับผมแม่แล้วจะไปที่ไหนล่ะนั่นไม่ใช่ธุระของคุณครับอ๋อโอเค แล้วกูไปคุยกับเขาเองด้วยนะ โอ้ยเพลงโคตรดังเลยโอ้โหร้านนี้อุ้ยมีแต่คนกินเบอร์เกอร์ว่ะแสดงว่าร้านนี้นี่เบอร์เกอร์ขึ้นชื่อจริงลุงคนนี้ก็จะได้กินไหมเนี่ยก็เห็นดมอยู่เป็นพักนึงแล้วนะแล้วคนนี้อุ้ยแต่คนนี้ไม่ได้กินเบอร์เกอร์ครับอันนี้เหมือนกินแซนด์วิชหรืออะไรนี่กระจกอะไรเปล่าๆอีกแล้วเฮ้ยแล้วก็พกพลั่วพกเพื่อมาทำไมวะเนี่ยมีอะไรไหมไม่น่ามีนะเรานั่งดีกว่าครับนั่งดีกว่าสั่งอาหารสักทีหิวแล้วครับผมโอเคเฮ้ยไหนดูซิว่าวันนี้เมนูอะไรบ้างดูเหมือนว่าจะมีชีสเบอร์เกอร์นะครับขึ้นไปอันดับหนึ่งแล้วก็กริลชีสมีทบอลแล้วก็เฟรนช์ฟรายแล้วก็อะไรวะเนี่ยแอนนิลริงเอ้ยตกใจหมดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อว่าบาบาร่าวันนี้คุณพร้อมจะสั่งอาหารหรือยังพร้อมก็ได้ครับแล้ววันนี้คุณจะสั่งอะไรดีครับกินอะไรดีวันนี้เขาบอกว่ามีอะไรบ้างวันนี้มีชีสเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายกริลชีสแซนด์วิชแล้วก็มันหัวหอมทอดมีทบอลงั้นเขาบอกว่าเบอร์เกอร์ขึ้นชื่อเราก็ต้องสั่งเบอร์เกอร์ใช่ไหมสั่งเบอร์เกอร์ก่อนครับอ่ะฮะเบอร์เกอร์ต่อที่นี่เป็นเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในแถบนี้เลยแล้วรับอะไรเป็นเครื่องดื่มไหมคะเบอร์เกอร์ก็ต้องกินกับโค้กแน่นอนครับมันมีอะไรบ้างอ่ะมีโค้กมีกาแฟมีสตรอเบอรี่สลัชนี่น่าจะเป็นสตรอเบอรี่ปั่นงั้นกินกับโค้กแล้วกันนะเบอร์เกอร์ต้องกินกับโค้กครับเพอร์เฟกต์เลยเอาอะไรเพิ่มไหมคะไม่เอาแล้วครับขอบคุณมากเยี่ยมเลยเดี๋ยวฉันจะนำอาหารมาให้ถ้าเกิดมันพร้อมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดต้องการอะไรก็เรียกฉันได้เสมอนะครับผมได้เลยขอบคุณครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องรออาหารก่อนนะอะไรวะเนี่ยผมมักติดนิสัยชอบไปชิงช่องก่อนจะทานอาหารแล้วตั้งนานไม่ปวดโอ้ยคือต้องไปชิงช่องก่อนนะโอเคไปชิงช่องก่อนครับไปชิงช่องก่อนนะนี่ฉันต้องไปฉี่จริงๆนะรู้แล้วก็หลักเดินแล้วก็เป็นอะไรคุยกับตัวเองกําลังเดินอยู่เนี่ยสวัสดีครับโอ้โหห้องน้ําสะอาดมากที่นี่ปิดประตูด้วยโอเคฉี่นะเค้าบอกว่าเป็นนิสัยครับต้องฉี่ก่อนจะกินอาหารโอเคอุ้ย มันเปื้อนมือชิบหายฉี่ไม่ตรงโถแล้วมึงจะโยกทำไมเนี่ยฉี่มันตรงโอ้เลอะหมดแล้วโอเคเล็งก่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยล้างมือก่อนนะเพื่อพลานามัยที่สดชื่นล้างมือก่อนเดี๋ยวจะไปจับเบอร์เกอร์แล้วอันนี้นะโอเคเรียบร้อยแล้วเอาประตูปิดอัดหน้าอีกถือดีดีมันไอ้นี่เกินไงมันหนักไงมันก็เลยแบบว่าแกว่งไปแกว่งมาอะไรวะน่ะอ่ะเดี๋ยวมานั่งรอหารรอก่อนนะครับ
พี่หมีอย่าฉี่ล้นโถที่จับดิขอบคุณทีเด็ดนะครับผมโอ้ยไหนเนี่ยอาหารยังไม่มาเลยนานเหลือเกินอันนี้อะไรวะเนี่ยอุ้ยหยิบเล่นโยนได้ด้วยเหรอเอาไปทางนู้นเลยนี่โยนไหมนี่โยนทิ้งหมดอะงานนี้ซอสเซิร์ฟแหมพนักงานเก็บด้วยนะครับมาแล้วของผมหรือเปล่าอื้อมาแล้วเรียบร้อยครับนี่คืออาหารที่เราสั่งไปเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายเพราะฉะนั้นเราผมเป็นคนที่ชอบกินเฟรนช์ฟรายก่อนเพราะฉะนั้นกินอันนี้ก่อนเลยแล้วกันไม่จิ้มหน่อยหรอฝืดคอน่ะเรียบร้อยต่อไปก็ขอจิบขอกินเบอร์เกอร์เลยแล้วกันนะอร่อยเนี่ยเบอร์เกอร์ไม่ใส่ผักเขาด้วยแล้วไม่จิ้มเลยเอ้ยเคล่าส่งข้อความมาแป๊บนึงของอ่านก่อนเอาเดี๋ยวนะถึงไหนแล้วเนี่ยได้ลองไปกินหรือยังอ๋อฉันอยู่ที่ร้านที่เธอบอกแล้วกำลังนั่งกินอยู่เลยนี่มันโคตรอร่อยเลยนะเนี่ยอร่อยมากใช่อร่อยโคตรฉันบอกนายแล้วเป็นไงล่ะฉันจะว่าไปพูดถึงอาหารนะเธอช่วยส่งสูตรทำโคสโลแคสเซโรมาให้หน่อยได้ไหมฉันว่าฉันจะทำอาหารดูอ่ะเผื่อว่าอยู่ที่นั่นแล้วอยากจะทำอาหารกินอ้าวได้สิเดี๋ยวฉันถึงบ้านแล้วฉันจะส่งสูตรอาหารไปให้ขอบคุณมากนะครับกินต่อดีกว่ากินน้ำก่อนจุกพอดีแบบนี้หมดแล้วหมดทุกอย่างครับเอ้ยแล้วลุงเขาไปไหนอ่ะเฮ้ยลุงไปเข้าห้องน้ำผมฉี่เลี่ยราดไว้แล้วนะเมื่อกี้จะป่ายแล้วรีบไปดีกว่าอาหารอร่อยไหมฮะใช่ครับอร่อยมากจะสั่งอะไรเพิ่มไหมหรือว่าจะให้เช็คบิลเช็คเลยครับเดี๋ยวลุงเขาออกมาด่าเมื่อกี้ผมฉี่เลี่ยราดโอเคเดี๋ยวฉันกลับมาเร็วๆหน่อยเจ๊เมื่อกี้ผมไปฉี่เลี่ยราดไปในห้องน้ำน่ะเดี๋ยวลุงเขาออกมาลุงออกมาน่ะสวยเลยฉี่เละเทะไปหมดเลยพี่หมาส่ง1ล้านดอกเอ้าพี่หมาสวัสดีครับผมไม่เห็นจอมันเล็กเจ๊เร็วเดี๋ยวลุงเขาออกมาบ่นผมเมื่อกี้ฉี่ล้นโถฉี่ออกนอกขาเปื้อนหมดแล้วเนี่ยกระโปรงกางเกงเนี่ยนี่แค่เช็คบินวันนี้ทั้งหมดราคาอยู่ที่6เหรียญให้6เหรียญแล้วก็ทิป 15% หรือว่าให้ทิป 50% แหมบริการดีขนาดนี้ก็เอาไป 15% พอหวังว่าคุณจะอร่อยกับอาหารนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณนะครับเจ๊ไปดีกว่าเว้ยเดี๋ยวลุงแม่งลุกมาด่าชิบหายแล้วไปดีกว่าลุงอ้าวลุงอยู่ป่าวอ่ะเฮ้ยอย่าเปิดประตูดิเขาเห็นเราทิ้งหลักฐานไว้ด้วยเมื่อกี้เอาแล้วลุงก็หายไปไหนแล้ววะอ้าวเพราะว่าลุงก็ไม่อยู่แล้วครับลุงหายไปแล้วทำลายหลักฐานก่อนดีกว่าฉี่ก่อนไปได้ไหมอ๋อโอเคยังไม่ต้องใช้ตอนนี้เพิ่งจะฉี่ไปรีบไปดีกว่าอันนี้เดี๋ยวลุงเขาบ่นแล้วลุงหายไปแล้วครับแล้วเจ๊เขายืนดูอะไรของเขาอ่ะเจ๊ยืนดูอะไรอ่ะคุณพนักงานครับเอ้าเฮ้ยเขายืนเหม่อลอยดูอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูอะไรอ่ะไหนอ่ะดูเอ้าแล้วก็สไลด์โอ้สไลด์หนีอีกไปก็ได้โอ้ยลุงหายเฉยไปดีกว่าครับเดี๋ยวไปถึงสักที ออกมาแล้วอิ่มอร่อยทีนี้เราก็พร้อมที่จะเริ่มงานใหม่ครับงานใหม่กำลังรอเราอยู่รีบกลับไปที่รถดีกว่าลุงครับนี่โอ้โหลุงยังกินไม่เสร็จอีกเลยตั้งแต่เมื่อกี้นี่ลุงยังกินไม่เสร็จอีกเนี่ยผมแวะมาตั้งนานแล้วนะไปดีกว่าเรารีบขับรถไปที่ที่อุทยานไอออนบาร์ครับดูเหมือนว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ต้องไปประจำการที่อุทยานเฮ้ยเดี๋ยวนะประตูเฮ้ยตอนผมลงผมปิดประตูไปแล้วดิชิบหายแล้วเฮ้ยผมลงไปตอนแรกผมปิดประตูไปแล้วไม่ใช่เหรอใครมาเปิดประตูหายแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามึงแอบอยู่ในห้องน้ำใช่ปะเนี่ยอย่าบอกนะว่าไอ้ลุงนั่นอยู่ในประตูห้องน้ำมันติดเดี๋ยวแล้วทำไมตอนแรกมันเปิดได้เอาแล้วไงมึงเดี๋ยวตอนแรกมันเปิดได้ไม่ใช่หรอเฮ้ยกูว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำ มีคน
แน่ใครมาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเอ้าแล้วซ่อมตัวนี้ก็ไม่ได้ด้วยครับประตูมันติดเอาล่ะงานงอกหนักเลยครับแบบนี้จะออกรถไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอถามจริงทั้งที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในห้องน้ำนะเออไปก็ได้เอานะลุงไม่ออกงั้นลุงก็ไปกับผมเลยก็แล้วกันนะไปเอาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไม่จะลุกเออไปครับเพลงมันเพาะไปไหนวะเนี่ยเคสตาร์ทเครื่องไหนวะสตาร์ทยังโอเคครับทีนี้เราก็มุ่งหน้าไปที่อุทยานไอรอนบาร์กต่อไม่กระเป๋าแม่งร่วงกระเด็นกระดอนหมดแล้วลุงอย่าออกมานะลุงอยู่ไปในห้องน้ำอ่ะเฮ้ยแล้วขับอะไรของเขาวะเนี่ยขับชนนู่นชนนี่ไปทั่วหมดอย่านะอย่าเชียวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วตอนแรกกระเป๋าผมไม่ได้วางบนโต๊ะไม่ใช่หรอกระเป๋าผมวางไว้ข้างหลังไม่ใช่หรอทำไมกระเป๋าไม่ไปอยู่นี่เก็บกระเป๋าไว้ซะด้วยไปดีกว่าอย่านะโคตรระแวงหลังเลยเฮ้ยขับผิดเลนขับผิดขับผิดเลนขับผิดเลนขอโทษทีขับผิดเลนอุ้ยถึงแล้วหรือเปล่า2ทุ่มแล้วเลยโอ้โหขับมาโคตรไกลเอาละครับไม่รู้ว่าใกล้ถึงอุทยานหรือยังไหนดูซิโอ้โหรอบๆข้างนี่เป็นป่าหมดเลยอ่ะแล้วอย่างเมื่อกลัวลุงแม่งเอ้ยทำไมกระเป๋ามันไปอยู่ตรงนี้อ่ะจริงๆแล้วผมก็อยากจะบอกสถานที่ของอุทยานนี้ให้มันตรงนะแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครก็ตามต้องมาเจอกับเรื่องน่าสยดสยองที่ผมเจอในป่าแห่งนี้เอาละนี่มันเป็นเรื่องเล่านะครับอันนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะเล่าให้เราฟังอยู่มันเป็นเหมือนเดอะโกสต์อ่ะเหมือนเอาเรื่องเล่าในเดอะโกสต์มาทำเป็นเกมครับเอาแล้วกูติดอะไรอีกเหรอเนี่ยป้ายเป้ยนี่ก็ขวางทางจังเลยโว้ยโอ้ยขับไปถึงแล้วหรือยังใช่ตรงนี้ปะเนี่ยไม่น่าใช่อ่ะใช่ไหมวะเฮ้ยนี่ไงถึงแล้วอุทยานป่าไอออนบาร์กนี่ลงตรงนี้เลยลุงเขาบอกว่าอุ้ยโอ้คนที่ชื่อมิสเขาบอกว่าอะไรนะบอกว่ามาที่ประตูแล้วจะเจอกับเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าบิลลี่ใช่ไหมโอเคมาแล้วครับมารายงานตัวเป็นพนักงานใหม่เจ้าหน้าที่ใหม่มาทำงานจอดตรงนี้เลยก็แล้วกันนะที่จอดรถมีไม่จอดมันจอดแม่งตรงนี้ลงยังไม่ออกอีกเหรอวะน่ะแล้วลงมาขึ้นอะไรรถผมวะเนี่ยไปนะอยู่ไปเลยนะแอบดูที่มีคนออกจากห้องน้ำเหรอวะผมโคตรระแวงแล้วเสียงดนตรีแบบแกไม่มีใช่ไหมเราไปรายงานตัวก่อนดีกว่าครับดูเหมือนว่าเขาจะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ชื่อบิลลี่ตรงนี้มีป้ายอยู่อะต้องแน่ขอดูป้ายก่อนมีป้ายดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นแผนที่ไอออนบาร์กสเตทพาร์คครับมีพื้นที่ที่โดนปิดไปด้วยได้โปรดเดินตามทางไปอย่าไปออกนอกเส้นทางมีคนหายตัวไป3คนด้วยกัน missing person ดูเหมือนว่าคนนี้ชื่อบริตสเปียร์บริตนี่อันนี้ไม่ใช่บริตนี่อันนี้บริตนี่อันนี้หัวเข่าบริตหัวเข่าสเปียร์บริตโอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเจสแมนสานิตาวิลเลียมโอเคมีคนหายตัวไปในป่าที่3คนครับเข้าไปข้างในยังไม่ได้ด้วยต้องไปรายงานตัวก่อนปะเขาบอกว่าสวัสดีครับมีใครอยู่โอ้โหเอ้าโอ้โทษทีนายทำฉันตกใจแทบแย่กูเนี่ยตกใจมึงไอ้ลุงโอ้โหมึงเนี่ยทำกูตกใจชิบหายโอ้คุณทำผมตกใจแทบตายโอ้พระเจ้าทรงคุ้มครองขอโทษด้วยนะเอาอย่างไรก็ตามขอดูบัตรผ่านหน่อยได้ไหมคือผมไม่ใช่แคมปิ้งคุณใช่บิลลี่หรือเปล่าครับคือว่าผมเป็นเจ้าพนักงานใหม่ที่จะมาดูแลหอคอยอ่ะอ้าวใช่เหรอไม่เห็นดูเลยว่ามีการจ้างงานในซีซั่นนี้เดี๋ยวข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวมึงเห็นไหมนะมันมีคนเดินผ่านไปอ่ะบิลลี่มันมีคนเดินผ่านข้างหลังไปเมื่อกี้ตรงหน้าต่างไม่เห็นเลยเอ้ามัวแต่หันมาคุยกับกูเห็นคนเดียวแล้วเนี่ยเอ้าอย่างนั้นเลยไม่เห็นรู้ว่ามีการจ้างงานในฤดูกาลนี้ด้วยแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันขอเช็คในระบบก่อนไอ้เช็คในระบบไม่เชื่อกูไม่เท่าไหร่แต่มึงไม่เห็นหรอเมื่อกี้มันมีคนเดินผ่านก็ไม่ได้ป่านั่นอ่ะบิลลี่คุณไม่เห็นนะครับมันมีคนเดินผ่านเข้าไปในป่ามันนั่นจักรชากกล้องทำไมวะเนี่ยโอเคเพื่อนดูเหมือนว่านายน่าจะประจำการอยู่ที่หอคอยที่11นะฮะขอโทษทีเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้นี้
ขอโทษที่ทำให้นี่พอดีนะทำให้สับสนอ่ะพอดีว่านึกว่าหอคอยนั้นจะไม่มีเจ้าหน้าที่มาประจำการในซีซั่นนี้ซะแล้วอ่ะนะเอองั้นก็เอากุญแจไปก็แล้วกันนะโอเคเอากุญแจมาแล้วครับเอาละเดี๋ยวฉันจะไปเปิดประตูให้โอเคขอบคุณมากแต่ว่าบิลลี่เมื่อกี้นี้มันมีคนเดินเข้าไปในป่านะนะมันมีคนเดินเข้าไปในป่าโอเคเปิดประตูให้เรียบร้อยครับขับรถเข้าไปได้ไหมอุ้ยแล้วนายก็มาสะดึกเดินเชียวนะมาเวลาแบบนี้ฉันว่านายจะต้องใช้ไฟฉายเพื่อจะเดินเข้าไปนะอ๋อโอเคขอบคุณครับอ่ะระวังตัวด้วยเอาไฟฉายไปหยิบไฟฉายมาขอบคุณแม่ยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่แอนบาร์กันเพื่อนนะเอาละตอนนี้ถ้าเกิดนายไปถึงที่หอคอยแล้วเนี่ยนายก็รายงานสภาพอากาศด้วยจากที่ระบบของนายนะเราจะได้รู้ว่านายไปถึงที่หอคอยนั้นอย่างปลอดภัยโอเคครับผมได้เลยต้องรายงานนะครับพอไปถึงหอคอยเอาละทีนี้ถ้าจำเป็นแล้วก็นายสามารถติดต่อหอคอยที่12ได้นะมีคนประจำการอยู่ที่นั่นเขาอยู่ใกล้ๆนายในตำแหน่งของนายใกล้ที่สุดโอเคครับก็นะเขาจะสามารถช่วยนายได้หากนายเกิดอะไรเช่นกรณีที่มันเลวร้ายกรณีฉุกเฉินหมายความว่ายังไงจะเกิดอะไรที่มันฉุกเฉินโอเคกันก็ขอบคุณนะครับบิลลี่ไปนะครับอุ๊ยยังคุยไม่จบอะไรอ่ะอะไรอ่ะครับเฮ้ยนี่คือฉันขอแนะนำอะไรนายหน่อยได้ไหมฮะอย่าไปไหนไกลเกินกว่าครึ่งไมล์นะจากหอคอยที่เป็นตำแหน่งของนายทางด้านเหนือนั่นน่ะเอ๊ะทำไมล่ะครับทำไมไปไม่ได้อ่ะก็เพราะมันอันตรายไงเพื่อนในป่านั่นน่ะมีทั้งเสือสิงแมวเป้ามีหมีด้วยเพราะฉะนั้นมันอันตรายโอเคโคตรแย่เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปตรงนั้นเด็ดขาดโอเคเข้าใจแล้วครับเอานะจริงๆแล้วผมคิดว่าเขาจะขู่แค่ผมกลัวแต่ดูจากใบหน้าของเขาแล้วเขาดูจริงจังมากเลยอ่ะเขาไม่ได้ขู่เราอย่างนั้นเหรอไม่ได้ขู่จริงหรือเปล่าแล้วสรุปบิลลี่คุณไม่เห็นหรอว่าใครเดินเข้าไปในป่าเนี่ยแล้วก็นั่งเล่นคอมไม่สนใจกูด้วยไปก็ได้ครับโอ้แล้วมีไฟฉายตากบอันเดียวไปนะฝากดูคนในรถด้วยนะบิลลี่รีบไปที่หอคอยดีกว่าครับโอ้โหดูเหมือนว่าต้องเดินเท้าอีกยาวเลยเดินไปอ้าวเดี๋ยวยังไปไม่ได้ฉันทิ้งกระเป๋าฉันไว้ในรถ RV ต้องกลับไปเอากระเป๋าก่อนโอ้ยแล้วทำไมมันไม่บอกแต่แรกวันนี้กูเดินไปเดินมาจะมาเดินกลับขึ้นไปรอบนี้มีคนออกมาจากห้องน้ำนะขับรถเข้าไปได้หรอเออว่ะขับรถเข้าไปแม่งเลยไม่ต้องเดินได้ปะวะลองดูแล้วกันนะไปบิลลี่ผมไม่เดินแล้วกันกูขับเข้าไปเลยแล้วดูจากช่องในหน้าจะไม่พอดูจากนั่น ฉันลืมไปว่ามิสบอกให้จอดรถไว้ที่ลานจอดรถ มันจะเอาเข้าไปในป่าได้ยังไงรถคันเบลเลอร์ขนาดนี้สรุปมันยังไม่ออกเลยว่ะมันยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยอ่ะเนี้ยเราโอเคหยิบกระเป๋าก่อนไปนะบิลลี่ฝากเอารถไปจอดด้วยผมไปละรีบไปประจำการหอคอยก่อนครับพี่หมีดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณนะครับผมไปเด้อโอ้โหแล้วชาติไหนมันจะเดินถึงวะเนี่ยเราได้กุญแจหอคอยมาแล้วครับดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินเท้าห้ามขี่จักรยานให้ม้าผ่านเท่านั้นแล้วก็อยู่ในเส้นทางเข้าไว้โอเคไปแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนโอเคเดินทางต่อครับดูเหมือนว่าจะต้องมุ่งหน้าไปที่หอคอยดูเหมือนว่าเราจะเป็นเจ้าหน้าที่ไปประจำการอยู่ที่หอคอยที่11ครับเฮ้ยตอนนี้5 ทุ่มครึ่งมึงเดินมา3 ชั่วโมงดูเหมือนว่านี่จะเป็นการเดินทางที่ยาวไกลมากๆแล้วตอนนี้ก็โคตรหนาวเลยโอ้โหแล้วเข้ากับบรรยากาศพอดีเลยนะเดินมา3 ชั่วโมงเลยเหรอจากจุดนั้นนะถามจริงเดินมาจากไอ้ตรงจุดตรวจนั่นนะ3 ชั่วโมงนี่ไงหอคอย11อยู่ข้างหน้านี้ครับโอ้ยเดินเข้ามาในป่าในเขากลางค่ำกลางคืน 4-5 ทุ่มอุ้ยขอบคุณพี่โชคนะครับผมสำหรับการสมัครสมาชิกแก๊งแสบอีก1 เดือนนะครับขอบคุณพี่โชคนะครับผมเดินกันขาลากกันเนี่ยอันนี้ปะใช่หอคอยดีหรือเปล่าไม่รู้ครับแป๊บนะขอแวะดูก่อนนี่ไม่น่าใช่หอคอยระวังไฟป่าดูเหมือนว่านั่นเป็นเสาสัญญาณนี่ไงใช่จริงด้วยครับเป็นเรดิโอทาวเวอร์นั่นเป็นเสาอากาศไม่น่าจะใช่ทาวเวอร์ที่เราไปเฝ้าระวังแล้วหอคอยแล้วมันอยู่ตรงไหนวะหอคอย11เขาชี้มาตรงนี้น่าจะอยู่ข้างหน้านี้ครับรบกวนใครที่ดูมาแล้วห้ามสปอยนะครับผมใครสปอยแอดมินจัดการได้เลยนะมีอะไรเดินตามมาป่ะวะ
และจะเที่ยงคืนอยู่แล้วด้วยมีป้ายบอกตรงนี้ครับป้ายไอออนแบล็กเหมือนว่าทาวเวอร์11จะอยู่ทางซ้ายมือนี่ไงข้างหน้านี้ครับหอคอยเราต้องไปอยู่แล้วก็จะมีเรซี่เทรลน่าจะเป็นเส้นทางเดินเข้าป่าทางนี้โกลครีกน่าจะเดินผ่านไปน่าจะเป็นทางที่เราเข้ามาโอเคงั้นเราไปที่หอคอยก่อนก็แล้วกันนะอุ้ยทำไมอยู่ๆเสียงมันก็เงียบลงโอ้ยการที่มาเป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไฟป่าเนี่ยมันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะมันไม่ใช่งานที่น่าอภิรมย์เท่าไหร่ลองจินตนาการดูสิว่าคุณจะต้องมาอยู่คนเดียวหลายสัปดาห์ในท่ามกลางในป่าความมืดมิดนี้นี่มันไม่ใช่งานที่ใครๆก็ทำได้เลยนะเนี่ยเออก็เข้าใจเป็นผมไม่กล้าอยู่อ่ะเป็นผมก็มาอยู่เหมือนกันใครจะมาอยู่กลางป่ากลางเขาคนเดียวแบบนี้บ่เนี่ยอันนี้อะไรกระท่อมเครื่องมือมีกระท่อมเครื่องมืออยู่ขวามือครับอันนี้อะไรตู้น่าจะเป็นห้องน้ำปะอุ้ยห้องน้ำจริงด้วยขอชิงช่องหน่อยแล้วกันนะฉี่อ๋อประตูมันเปิดอยู่ต้องปิดประตูด้วยฮะฮะเดี๋ยวประจับเสียงด้วยเหรอฮัลโหลเอาละครับมีเกจจับเสียงด้วยชิบหายแล้วอย่าบอกนะว่ากีดกูว่าตรงนี้ต้องเป็นที่ซ่อนอะไรบางอย่างแน่ๆถ้ามีเกจเสียงแบบนี้แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะขอฉี่เขาเรียกว่าถมที่ก่อนแล้วกันเขาเรียกว่าจองถิ่นก่อนเขาเรียกว่าปล่อยกลิ่นไหนโยกไปแล้วมันจะโยกทำไมวะเนี่ยโอ้สุดหรือยังโอ้โหเดินมา3ชั่วโมงแล้วจะอั้นมานานสดชื่นโล่งแล้วครับอ่ะปิดฝาให้ด้วยขอบคุณมากนะครับผมไปดีกว่ายืนฉี่วิ่งจุดสะบัดไปสะบัดมาขึ้นอุ้ยทำไมเสียงมันเงียบยังไงไม่รู้แปลกๆครับไม่เสียงมันดูเหมือนว่าจะต้องขึ้นไปที่ชั้นบนสุดของหอคอยครับผมขึ้นไปนะขึ้นมาแล้วครับสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าก่อนหน้าผมจะมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะขึ้นมาข้างบนแล้วครับโอเคเข้าไปดีกว่าอุ้ยมีเตียงมีที่นงที่นอนโอ้มีของใช้ให้เราพออยู่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเปิดไฟนี่เปิดไฟก่อนเอาต้องไปเปิดเครื่องปั่นไฟก่อนโอ้โหชิบหายแล้วเอาไฟเปิดไม่ติดกูต้องเดินกลับลงไปอุ้ยแล้วเปิดได้ด้วยเหรอไอ้บรานอีดไอเนี้ยไอ้มูลี่เนี่ยเอามันเมื่อกี้มันเปิดยังไงนะโอ้โหแล้วต้องลงไปเปิดเครื่องปั่นไฟก่อนแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกว่าต้องเปิดเครื่องปั่นไฟก่อนวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะแล้วเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนอะโอ้ยแล้วขาขึ้นไม่เท่าไหร่ขาลงนี่เจออะไรขึ้นมานี่เสียงอะไรอ่ะมันเหมือนเสียงหวยหวนน่าจะเป็นเสียงลมแหละอันนี้ผมว่าเสียงลมคุณครับอยู่ด้วยกันก่อนนะเครื่องปั่นไฟนั้นป่าวะไม่ใช่เฮ้ยนี่ไงเครื่องปั่นไฟเจอแล้วครับเอ้ยเปิดเลยแจ๋วเลยนี่เครื่องปั่นไฟทำงานอุ้ยไฟตรงนั้นก็ติดด้วยเดี๋ยวขอแวะไปดูนี้ก่อนก็แล้วกันนะตรงนี้มีอะไรอ่ะตรงนี้เหมือนจะเป็นถังน้ำมันถังอะไรไม่รู้ครับนั่นเป็นถังแก๊สมีของอยู่นี้มีถังน้ำมันตรงนี้อีกอันนึงแล้วก็อะไรอ่ะมีไม้ขีดไฟโอ้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าครับเขาบอกว่าพอเรามาถึงหอคอยแล้วให้เราเข้าระบบแล้วก็ไปรายงานสภาพอากาศเขาจะได้รู้ว่าเรามาถึงหอคอยแล้วเพราะฉะนั้นเราขึ้นไปรายงานก่อนว่าเรามาถึงแล้วคงไม่มีอะไรตามมานะโอเคขึ้นไปบนก่อนแล้วกันครับเสียงลมแรงมากอันนี้เสียงก็ขนลุกแล้วจริงอย่าซนบ่อยนะพี่มีโอเคอุ้ยเอาตรงนี้เปิดได้ด้วยเหรออ๋อมันเป็นหน้าต่างโอเคไอเราก็ไปกดโดนตกใจหมดเอออ่ะเปิดเลยนี่รับลมรับแสงหน่อยเปิดหน่อยเปิดไฟเออฮู้สักทีสว่างสดใสอ่ะวางไว้แล้วทีนี้ต้องทำยังไงต่อนะเราต้องเข้าไปรายงานสภาพอากาศก่อนใช่ไหมเขาจะได้รู้ว่าเรามาถึงหอคอยแล้วครับยังไงวะเนี่ยดูเหมือนว่าต้องเปิดเครื่องเปิดฮัลโหลติดต่อใครไม่ได้เปิดคอมก่อนก็แล้วกันครับไหนดูซิโอ้โหคอมอะไรของเขาวะเนี่ยสมัยไหนเนี่ยรันระบบไม่ใช่ Windows ซะด้วยนะเป็น Rainbow ไม่ใช่ Windows แต่เป็น Rainbow 98 Professional ซะด้วยเอาแล้วต้องใช้รหัสเอาแล้วรหัสอะไรวะเนี่ยรหัสอะไร1 2 3 4หรือเปล่าไม่ใช่อ่
หรือว่าจะเป็นทาวเวอร์11ไม่ใช่เหมือนกันว่ะเดี๋ยวนะลองไปเช็คที่กฎของ Iron Bark ก่อนครับอ๋อโอเคต้องไปดูที่บอร์ดโอเคครับรหัสอยู่ลุกบ้างนะต้องไปดูรหัสเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวรายงานไม่ได้รหัสอยู่ไหนวะนี่ปะเฮ้ยนี่ไงกฎของที่นี่นะครับกฎข้อที่1ดูเหมือนว่าจะต้องปิดไฟหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วจะมีเสบียงมาส่งให้ทุกๆวันอาทิตย์แล้วก็แน่นอนห้ามพาแขกขึ้นมาบนหอคอยเด็ดขาดแล้วก็นี่ไง System Password ก็คือรหัสเข้าคอมพิวเตอร์เป็นรหัส Iron Bark ตามด้วยเลขของหอคอยก็จะเป็น Iron Bark 11ใช่ไหมแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องปั่นไฟตลอดเวลาแล้วก็คอยอัปเดตสภาพซอฟต์แวร์ให้ด้วยห้ามเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เด็ดขาดและจำไว้ว่าคุณสามารถโอเคต้องติดต่อกับเพื่อนบ้านด้วยนะครับต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่หอคอยอื่นๆทุกวันด้วยนะครับก่อนจะนอนโอเคต้องติดต่อเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก่อนจะนอนด้วยในทุกๆวันโอเคครับเข้าใจแล้วทีนี้เราเข้าคอมพิวเตอร์ก่อนนะรหัสอะไรนะเมื่อกี้ Iron Bark 11เท่าไหร่วะอุ้ยเหมือนทำงานจริงเลยเว้ย Iron Bark 11เอ้าไม่ใช่เออเอ้าทำไมอ่ะผมพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่เหรอมันก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไม่หรอเดี๋ยวลองพิมพ์เล็กดิ Iron Bark 11นี่เข้าได้แล้วเรียบร้อยครับไหนดูซิว่าต้องรายงานยังไงเอ่ยเข้าคอมพิวเตอร์ด้านโอ้โห Windows จอฟ้าปะเชียสวัสดีฉันชื่อสไมลี่ฉันเป็นผู้ช่วยของนายในวันนี้นะที่จะช่วยให้นายรู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นโอ้ขอบคุณมากครับแล้ววันนี้จะทำอะไรดีล่ะคิดว่ายังไงวันนี้อ๋อโอเคอันนี้น่าจะแค่บอกเฉยๆครับเดี๋ยวนะเราจะรายงานอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีแฟลชไดรฟ์มีเดียแฟลชไดรฟ์มีอะไรวะเนี่ยแพลนโอ้ตกใจหมดมีวิดีโอให้ดูจะได้ไม่เหงาแล้ววิดีโออย่างหลอนเลยอันนี้ดูนี้แล้วกันแมวแล้วกันนะอันนี้น่าจะสดใสน่ารักสดใสหรือเปล่าวะเนี่ยอันเนี้ยถ้าไปวิดีโอมันดูแล้วหลอนทุกอันเลยใครมันเซฟมาวะเนี่ยวิดีโอเนี่ยโอ้ไหนว่าวิดีโอแมวเนี่ยนะมันน่ารักตรงไหนแล้วก็แมวดำด้วยครับมันน่ารักตรงไหนวะเนี่ยโอเคทำงานดีกว่านะดูเหมือนว่าจะต้องรายงานอันนี้เป็นแผนที่ครับแล้วก็นี่ไง Service Report Service Report นี่จะต้องตรงนี้เอาล่ะยินดีต้อนรับสู่การใช้ Service Report อุ๊ยใครทักมาสวัสดีครับอ้าวเด็กใหม่ฉันจำไม่ได้เลยนายชื่ออะไรนะบอกอีกทีได้ไหมเดี๋ยวนี่ใครอ่ะฉันชื่อคอนเนอร์ฉันประจำการอยู่ที่ทาวเวอร์12อ่ะฉันเห็นแสงไฟที่หอคอยนายมันถูกเปิดขึ้นเดี๋ยวนะนี่คุณแอบดูผมอยู่หรอบ้าหรือไงนี่มันเป็นงานของเราไม่ใช่เหรอที่ต้องสอดส่องดูรอบๆน่ะฉันเห็นนายเข้ามาในพื้นที่ได้สักพักหนึ่งแล้วยังไงก็ตามโอเคครับตอนนี้ดูเหมือนว่าผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวนะแล้วอ๋อดูเหมือนว่านายจะเป็นผู้มีประสบการณ์สินะเนี่ยถึงว่าล่ะคอนราดถึงแนะนำให้นายมาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมิสถึงเลือกนายมาทำงานนี้โอเคแล้วจุดไฟหรือยังอ่ะจุดไฟหรอยังไม่ได้จุดไฟอะไรเลยครับเอ้ยงั้นก็ไปจุดไฟเลยที่นี่อากาศค่อนข้างหนาวนะเพราะงั้นทำนายไม่อยากหนาวตายก็ไปจุดไฟซะก่อนนะโอเคครับได้ไปจุดไฟก่อนใช่ไหมฮึบอ่ะจุดไฟก่อนนี่ไงมีเตาผิงตรงนี้ครับฉันไม่เห็นควันของนายเลยนี่จุดไฟหรือยังเนี่ยยังไม่ได้จุดเลยมันไม่มีฟืนดูเหมือนว่าฟืนน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะใส่เข้าไปสิแล้วก็จุดไฟซะไหนอะไม่เห็นมีฟืนอะไรเลยอะมีแต่อันนี้เป็นไม้ขีดไฟครับนี่เป็นไม้ขีดไฟแต่ว่าแล้วก็มีน้ำมันไหนอะฟืนไม่มีคอนเนอร์ครับไม่มีฟืนอยู่ในนี้เลยแล้วอะไรดังติดๆบ้างนะฟืนไม่มีอะนี่ไงไม่มีฟืนเลยครับวันนี้ไม่มีฟืนเหรอเฮ้ยลองไปดูที่กระท่อมเครื่องมือดูนะฉันว่ามาลีน่าจะเป็นคนทำไว้เยอะอยู่นะเดี๋ยวนะมาลีคือใครอ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ก่อนที่นายจะมาถึงอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้อ๋อเธอเป็นผู้หญิงที่แกร่งนะฉันว่าเธอน่าจะทำไว้ให้เยอะอยู่อ่ะยังไงก็ตาม
นายก็ต้องไปเอาฟืนมาเพื่อจุดไฟนะไม่งั้นเดี๋ยวนายหนาวตายแน่โอเคแล้วก็ใช้น้ำมันที่อยู่ในกระท่อมของนายเนี่ยจุดโอเคครับเดี๋ยวเราต้องไปเอาไอ้นี่ก่อนอะไรนะฟืนไปเอาฟืนก่อนโอ้โหเราต้องลงไปข้างล่างอะนะถามจริงต้องลงไปเอาฟืนก่อนครับชิบหายแล้วจุดไฟก่อนแล้วต้องลงแล้วต้องลงไปข้างล่างกูถามจริงลงไปเอาฟืนอู้แล้วข้างนอกแล้วดูบรรยากาศข้างนอกมันน่าลงไหมเนี่ยแล้วดูทางขออนุญาตนะครับผมขอลงตรงนี้นะขวามือก่อนแล้วกันโอ้โหเปิดไฟดิมีเสียงโคตรเสียงยังหลอนเลยอ่ะนี่สวัสดี 1,300 คนดูนะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะฝากกดติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะครับผมใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามคนอื่นติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วฟืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมน่าจะอยู่ในกระท่อมเครื่องมือครับหวังว่าขาลงจะไม่เจออะไรนะโอเคไปที่กระท่อมเครื่องมือก่อนเอานะอย่านะอย่ามีอะไรมานะโอเคหยิบฟืนน่าจะเป็นอันนี้ครับเอาล่ะหยิบฟืนเสร็จปุ๊บกลับขึ้นไปอุ้ยแม่งเสียวตอนหันกลับมาโคตรเสียวตอนหันหลังกลับมาเลยโอเคครับทีนี้เราก็ขึ้นเอาฟืนไปใส่ก่อนทำไมมันเดินช้าแปลกๆวะเนี่ยเดี๋ยวมันมีอะไรตามหลังมาถือดีๆนะเดี๋ยวฟืนลวกต้องไปหยิบใหม่อีกเดินขึ้นเดินลงอยู่เนี่ยโคตรสูงเลยโอเคไปเด้อขึ้นไปเอาฟืนใส่โอ้โหมันสูงจังวะโอเคเอาล่ะเอาฟืนไปใส่ก่อนนะขอเด้อผมได้ฟืนมาแล้วครับทีนี้เราก็ต้องเอาฟืนใส่เข้าไปในเตาผิงใช่ไหมปิดประตูด้วยเดี๋ยวมีอะไรตามมาอีแล้วก็จุดไม่ขีดไฟใส่โยนเข้าไปไหนวะไม่เห็นติดเลยอ๋อมันต้องใส่น้ำมันก่อนต้องใส่เชื้อเพลิงก่อนครับโอเคอะ แล้วมันแล้วทำไมมันไม่เทให้มันตรงรูวะเอ้าเดี๋ยวก็ไฟไม่กระท่อมมันอ๋อมันต้องสะบัดหน้าขึ้นแบบนี้เป็นการใส่ฟืนแบบว่าโอเคมันเข้าบ้างบอกวะสเปรย์ไปไอ้เข้าหรือยังกูว่าไฟไหม้กระท่อมชัวร์เลยเรานี่เลยลาดอ่ะพอแล้วมั้งน่าจะพอละไม่ใช่จุดไฟแล้วไฟไหม้กระท่อมนี่ชิบหายเลยนะเรียบร้อยครับจุดแล้วอบอุ่นขึ้นมาทันทีอุ้ยฉันเห็นแล้วฉันเห็นควันของนายแล้วนะขอบคุณมากครับยินดีที่ได้เห็นหอคอยที่11กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วคืนนี้นายได้รายงานสภาพอากาศแล้วหรือยังเอ้ยยังเลยลืมเลยอ่ะมัวแต่จุดไฟเนี่ยลืมเลยต้องรายงานสภาพอากาศก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวบิลลี่กับมิสไม่รู้ว่าเรามาถึงหอคอยแล้วเราไอ้นี่ก่อนเปิดก่อนครับเดี๋ยวนะเราอันนี้อะไรติดๆอีกแล้วอ่ะคืนนี้นายได้รายงานสภาพอากาศแล้วหรือยังยังเลยผมลืมไปเลยครับก็ดีแล้วนายต้องรีบรายงานนะเพราะว่าที่ออเรนบาร์กเนี่ยเราจะต้องรายงานกันในทุกคืนก่อนที่เราจะออกจากระบบกันโอเคครับนายคงไม่อยากให้มิสหัวร้อนโมโหนายในวันแรกของการทำงานใช่ไหมในคืนนี้เอ้ยแน่นอนตรงนี้เรารายงานก่อน Service Reporting Form ออเรนบาร์กเดี๋ยวนะแล้วมันมีให้ใส่อะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็นวันที่แล้วก็เวลาครับมันมีให้เราใส่อุณหภูมิแล้วก็แรงลมแล้วก็สภาพอากาศ number of อันนี้น่าจะเป็นการช่วยเหลือนักเดินเขานักเดินป่าช่วยมาได้กี่คนไม่มีบอกเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันมีอะไรบอกเราได้บ้างวะมันต้องรายงานสภาพอากาศก่อนครับแต่ว่าจะรายงานต้องเฮ้ยนี่ไงมีEmployee Training ดูนี่ก่อนจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างยินดีต้อนรับสู่ Ironbark สวนอุทยานของเรายินดีต้อนรับสู่อุทยานและขอพูดว่ายินดีต้อนรับด้วยเราอยู่ในหน่วยดูแลไฟป่าที่ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1897เราได้รับเลือกได้รับเลือกให้เป็นอุทยานที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกาวิดีโอนี้จะฝึกสอน
ให้คุณนะครับวิดีโอนี้จะฝึกสอนทำให้คุณใช้ทักษะอย่างเต็มประสิทธิภาพได้คุณเป็นผู้ตรวจสอบไฟป่าซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้เวลาในการทำงานหลายชั่วโมงต่อวันเลยรับทราบคุณจะประจำอยู่ที่หอคอยและคุณจะต้องทำการตรวจตาไฟป่าได้ครับผมคุณจะต้องดูควันไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดคุณจะต้องสังเกตดูจากควันแล้วก็ดูสีของฟันด้วยเราจะต้องหยุดไฟก่อนที่มันจะลามออกไปโอเคแล้วก็อย่าลืมที่จะบันทึกอุณหภูมิด้วยนะคุณจะต้องคอยดูอุณหภูมิตลอดเวลาในทุกๆวันต้องจดไว้ตลอดเพราะว่าพวกเราจะต้องทำตามกฎเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็อย่าลืมบันทึกได้เลยทำตามกฎแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมที่จะบันทึกแรงลมด้วยนะเพราะแรงลมคือเรื่องใหญ่ใช้เครื่องวัดแรงลมอันนี้เพื่อเก็บข้อมูลโอเคพอคุณได้ข้อมูลมาแล้วก็นำไปกรอกในแบบฟอร์มมันคือแบบฟอร์มที่มีความซับซ้อนที่ใช้ใน NASA ดังนั้นคุณไม่ต้องรู้สึกแย่ในการกรอกครั้งแรกนะโอเคครับการตั้งแคมป์โดยไม่ได้รับอนุญาตคนมาตั้งแคมป์นี่แหละคือต้นเหตุของแหล่งไฟป่าถ้าเกิดคุณเจอให้คุณติดต่อทันทีโอเคครับแล้วก็หากเจอบุคคลที่เป็นภัยอันตรายอย่าลังเลที่จะโทรหา911และหวังว่าเอาละทำให้พื้นที่นี้สะอาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นไอ้นี่นะครับผมหวังว่าคุณจะทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าทำของเสียหายล่ะอีกนิดหนึ่งนะหากคุณเจอควันหากเจอไฟแล้วก็จำไว้อย่าทำเป็นตลกคุณต้องรีบโทรแจ้งศูนย์โดยด่วนจะได้หยุดไฟก่อนที่มันจะลามออกไปได้โอเครับทราบครับก่อนอื่นเลยเราไปดูเขาบอกว่าอะไรนะอุณหภูมิใช่ไหมอุณหภูมิมันอยู่ที่หลอดเทมเพอเรเจอร์ตรงวางดีๆนี่เนี่ยวางให้มันดีๆนี่อันนี้น่าจะเป็นเครื่องวัดแรงลมครับเราไปวัดแรงลมก่อนดีกว่าแรงลมก็ต้องออกไปข้างนอกหน่อยนะไหนดูสิแรงลมวันนี้19น็อตด้วยกันเราได้แรงลมแล้ว19น็อตจำไว้นะทุกคนครับแล้วก็อุณหภูมิเดี๋ยวนะอุณหภูมิอยู่ไหนเฮ้ยนี่เปล่านี่เทมเพอเรเจอร์ตรงนี้ครับวันนี้อุณหภูมิ 44.3 องศาฟาเรนไฮต์โอเคเมื่อกี้19ใช่ไหมแรงลม19อันนี้อะไรวะเนี่ย plague.exe นี่คืออะไรอุ้ยเกมเหรอแล้วเขาบอกว่าห้ามเล่นเกมในระบบกูลองหน่อยกันละกันนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเล่นเกมแป๊บนึงอุ้ยโอ้โหแล้วเกมยิงซอมบี้แบบนี้ของชอบเดี๋ยวหลบมาเลยบอกเลยว่าผมนี่ยิงแม่นกำลังจะพูดเลยยิงแม่นกูยิงไม่โดนแล้วหนึ่งงานนี้มาเลยเฮดช็อตมาเอ้ยไม่ต้องหลบเดินเข้ามามาเลยเฮ้ยมาเยอะเดี๋ยวขอยิงหน่อยมาด่าหน้าเข้ามาเลยด่าหน้าเข้ามาเพื่อนยิงไม่โดนเลยกูยิงไม่โดนเลยเฮ้ยขบวนกระบะเยอะชิบหายละหลบโอ้โหยิงโคตรยากเอ้ยทำไมไม่โดนเลยวะเอ้ยเฮดช็อตหลบมาโอ้โหแล้วห้องแคบซะด้วยยิงยังไงไม่โดนเลยวะเนี่ยชิบหายเอ้ยยิงไม่โดนเลยสักนัดมาคอสกูยิงขนาดนี้ยังไม่โดนอีกมาเลยมาครับเอ้ยเฮดช็อตโอ้โหหมดหรือยังพอเถอะทำงานเถอะนะมีคนไม่ทำตามกฎครับโอเคเอาแล้วจะผายแล้วเมื่อกี้กูลืมไปแล้วเนี่ยจำได้อยู่14.5เท่าไหร่จำได้แค่แรงลมอ่ะ10กูลืมเลยแป๊บนึงขอดูอุณหภูมิอีกรอบนึงกันนะ 14.3 14.5 อะไรเดี๋ยวแอร์ไซก่อน14.3 องศาโอเคครับแล้วก็แรงลม19น็อตสภาพอากาศแล้วกูไม่ได้ดูมาวันนี้
น่าจะมีเมฆมากแล้วกันนะช่วยนักเดินเขาไปกี่คนแล้ววันนี้ยังไม่ได้ช่วยครับรายงานโดยนี่พี่หมีฟูจิอึ๊บเอาดูเหมือนว่าสภาพอากาศจะไม่ถูกต้องเอ้าแล้วสภาพอากาศวันนี้มันเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้โหนี่กูต้องลุกไปดูเหรอเนี่ยสภาพอากาศวันนี้เหรออืมมีหมอกไหมดูเหมือนข้างล่างมันมีหมอกเลยครับเหมือนข้างล่างหมอกหนาจัดสภาพอากาศไงวะมีลมมันก็มีลมทุกคืนหรือเปล่าต้องแนะลองใส่ดูก็ได้แล้วอย่าบอกว่าต้องใส่ใหม่เนี่ยอ๋ออยู่โอเคครับสภาพอากาศวันนี้มีหมอกแล้วกันนะนี่ไงมิสมีหมอกก็ไม่ใช่มีลมอ่ะเนี่ยมีลมมีหมอกก็ไม่ใช่ครับหรือว่าเคลียร์อ้าวแล้วเคลียร์ได้เฉยอุ๊ยตกใจหมดเอ้ยได้ยินเปล่าไอ้เด็กใหม่ได้ยินฉันคิดว่าวันนี้ฉันจะออกจากระบบแล้วนะอ้าวขอคอย12ขอออกจากระบบก่อนฝันดีนะไอ้เด็กใหม่โอเคแล้วก็อย่าให้ไรกัดอย่าให้ไรตอมกันแล้วกันนะขอบคุณมากคอนเนอร์ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฝันดีครับทำงานวันแรกเรียบร้อยครับทีนี้เราก็น่าจะได้นอนพักกันแล้วนอนดีกว่าต้องไปปิดหน้าต่างก่อนจะนอนโอ้แล้วกูเปิดซะเยอะเลยต้องปิดหน้าต่างก่อนโอเคปิดหน้าต่างก่อนนะแล้วโคตรเยอะเลยครับปิดหน้าต่างโอเคแล้วกูเปิดซะเยอะเลยเอ้าแล้วบานนี่ปิดยังไงวะเนี่ยโอ้โหต้องเดินอ้อมอีกชิบหายแล้วต้องเดินอ้อมหอคอยอย่าเชียวนะมันจะมีอะไรมายืนอยู่ข้างล่างป่าววะมันคงไม่มีตัวอะไรมาอยู่ข้างล่างหรอกปิดตรงนี้ก่อนตรงนี้ปิดไม่ได้ครับดูเหมือนว่านี่ต้องปิดโอเคกลับไปนอนดีกว่าเว้ยไม่รู้กี่ทุ่มกี่ยามแล้วนะตอนนี้น่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วมั้งเดินมาถึงหอคอยก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วอะผมว่าตอนนี้น่าจะสักประมาณเที่ยงคืนโอเคเพราะว่าเอ้ยเขาบอกว่าถ้าเที่ยงคืนแล้วต้องปิดไฟด้วยครับทำตามกฎก่อนเดี๋ยวโดนด่าโอเคฝันดีครับกูไนท์วันนี้นอนหลับแล้วปิดคอมด้วยครับ ตีสามยี่สิบหกนาทีชิบหายแล้วมึงตื่นมาทำไมตีสามวันนี้อ่ะใครเขาสั่งเขาสอนให้มึงตื่นมากลางคืนแบบนี้เดี๋ยวแล้วมีเสียงวิทยุดังมาครับเฮ้ยมีเสียงวิทยุดังมาแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเอาแล้วเวลาตีสามเวลาผีออกเฮ้ยน่าอะไรเสียงติดๆเดี๋ยวนะมันเป็นใครวิทยุมาไม่รู้อ่ะลุกก่อนนะใครวะคอนเนอร์มาโทรอะไรเวลานี้เนี่ยใช่เวลาไหมเนี่ยฉันต้องไปฉี่คอนเนอร์ใช่นายหรือเปล่าเนี่ยคอนเนอร์เอ้าเฮ้ยคอนเนอร์จะป่ายแล้วปวดปวดฉี่เลยตอนนี้นอนเลยได้ไหมนึกว่าต้องไปฉี่อีกกูอั้นไว้ก่อนอั้นไว้จนเช้าเลย ไม่อยากลงไปฉี่ตอนนี้อ่ะคืนที่สองแล้วครับอุ้ยตัดภาพมาแล้วอยู่ท่ามกลางสายลมจิบกาแฟชิวๆนี่จะมืดอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยนี่คืนที่สองแล้วครับกินกาแฟก่อนแล้วกันนะลวกปากลวกปากถ่ายรูปเทคกับโฟโต้ถ่ายรูปได้ด้วยอุ้ยเอาว่ะซูมได้ด้วยครับเฮ้ยได้ไงหอคอยฝั่งนั้นใช่หอคอย12ป่ะไม่รู้ว่าไอ้คนที่ชื่อว่าคอนเนอร์มันอยู่หอคอยนั้นหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะเอาวิวตรงนี้แล้วกันมีติดนกด้วยไอ้สวยงามมากๆเอาจิบต่อโอเคจิบต่อครับซิปซิปโอเคเมื่อไหร่มันจะบดแก้ววะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับถ่ายรูปอีกแล้วเหรอรูปเดียวไม่พอต้องถ่ายหลายรูปซะด้วยเอาอีกรูปนึงก็ได้อ่ะ1 2ยิ้มนะครับซูมหน่อยแล้วกันซูมๆโอ้โหซูมดูนกได้มั้ยถ่ายนกแม่งเลยไม่ถ่ายวิวด้วยมึงยังไม่บดแก้วอีกเหรออ่าโอเคหมดแล้วหมดสักทีไปเด้อเอาแล้วกูกดผิดโยนแก้วออกไป
แล้วมีแก้วกี่ใบวะเนี่ยชิบหายแล้วโยนแก้วลงไปแล้วต้องลงไปเก็บปะเนี่ยชิบหายแล้วไม่เอาแล้วกันน่าจะมีหลายใบอยู่มั้งเดี๋ยวค่อยไปเก็บตอนขาลงรอบหน้าแล้วกันนะโอ้ยกูอุ๊ยเฮ้ยได้ยินหรือเปล่าไอ้เด็กใหม่ครับว่าไงนี่คอร์เนอร์จากหอคอยที่12ได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วว่าไงแล้วก็ไม่พูดด้วยนะอ๋อต้องรอเราไปตอบก่อนครับแล้วเพลงมันจ่งครึ้มถึงวะเนี่ยปิดก่อนโอเคว่าไงคอร์เนอร์หอคอย11ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยเออได้ยินครับคอร์เนอร์ว่าไงไอเวนเอิร์นเอาแล้วด่าผมทำไมเนี่ยเดี๋ยวอะไรด่าผมทำไมเนี่ยโอ้ไอเวนเอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีการขออนุญาตมาตั้งแคมป์กันเลยหรือไงว่าคนสมัยนี้อ้าวนายเห็นควันอยู่ทางเหนือของหอคอยนายหรือเปล่าควันเหรอไม่เห็นนะแป๊บนั้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนควันอะไรของเขาวะมีควันอยู่ตรงทางเหนือเฮ้ยนั่นน่ะนะเฮ้ยฉันต้องการคอนเฟิร์มหน่อยเห็นหรือเปล่านายเห็นควันตรงทางเหนือนั่นไหมเห็นเดี๋ยวนะมันมีควันตรงนู้นครับอันนี้เอ้ยนี่มีกล้องส่องทางไกลบ้างนะกล่องส่องทางใกล้อะไรวะน่ะอย่าโยนนะกูเกือบกดโยนกล้องอีกแล้วมีควันจริงด้วยครับเป็นควันสีขาวชิบหายมีคนจุดไฟในป่าเดี๋ยวไฟไหม้ป่าเนี่ยเดี๋ยววางกล้องก่อนคอนเนอร์ผมเห็นแล้วมีคนจุดไฟจริงด้วยมีคนแอบมาตั้งแคมป์ในอุทยานแน่เลยครับนายเห็นจุดที่ควันไฟสีขาวออกมาหรือเปล่าตรงทางเหนือใช่ผมเห็นแล้วโอ้โหดูเหมือนว่ามันน่าจะอยู่แถวจุด Racy Trail นะมันน่าจะอยู่ใกล้ๆนายอ่ะตรงนั้นมันไม่ใช่จุดที่จะตั้งแคมป์นะเนี่ยทำไมคนไปตั้งแคมป์ตรงนั้นอ้าวตรงนั้นไม่ใช่จุดที่อนุญาตให้ตั้งแคมป์ครับแม่เอ้ยไอ้พวกคนแบบนั้นไอ้พวกคนแบบนั้นไม่ไปทำความสะอาดด้วยซ้ำโอ้ยและช่วงนี้ไม่ก็เกิดไฟป่าง่ายซะด้วยในช่วงซีซั่นนี้นายไปดูให้หน่อยได้ไหมแล้วทำไมไม่ไปดูเองวะแล้วทำไมไม่ไปดูเองเดี๋ยวแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ามันปลอดภัยจริงปะเนี่ยไอ้ผมไปเนี่ยเฮ้ยก็ก่อนจะไปก็ระวังตัวไปด้วยเอาสเปรย์ไล่หมีไปด้วยนะเบร์สเปรย์เอาสเปรย์ไล่หมีไปด้วยเหรออย่าบอกนะว่าเจอหมีเนี่ยแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะเพราะงั้นนายลองไปดูก่อนก็แล้วกันแล้วก็คอยดูพวกกองไฟด้วยนะหรืออะไรก็ตามที่มันจะสร้างมลพิษระหว่างทางอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวผมไปดูให้ระวังด้วยนะปลอดภัยด้วยข้างนอกนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมนะสเปรย์ไล่หมีอย่าลืมมาไปในป่าด้วยไอเด็กใหม่โอเวอร์แล้วเลิกกันโอ้โหสเปรย์ไล่หมีแล้วมันย้ำสองรอบด้วยครับอันนี้โหอุ้ยมีสเปรย์ไล่หมีด้วยเลยเอาแล้วโอ้โหฉีดก่อนเลยกันหมีเข้ามากูฉีดทำกินก่อนเลยเปิดฉีดยากันยุงเลยอ่ะฉีดไปก่อนฉีดไปก่อนฉีดไว้เผื่อจะมีมงมีหมีขึ้นมาวันนี้ครับฉีดไปก่อนให้กลิ่นมันตลบอบอวลอยู่ในห้องก่อนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้วฉีดเล่นไปหมดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่หมดใช่ไหมเก๋อย่าลืมหยิบไฟฉายไปด้วยครับนี่แหละถือแม่งสองมือเลยไปนะดูเหมือนว่าทางเหนือน่าจะทางนู้นครับเขาบอกว่าต้องไปทางเรซี่เทรลทางเหนือน่าจะต้องเดินตรงไปใช่ไหมโอเคแล้วขากลับอย่าลืมเก็บแก้วไว้ด้วยนะไล่ตัวเองสวัสดี 1,600 คนดูนะครับผม 1,600 คนดูตอนนี้ใครเข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามคนอื่นติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะขอบคุณนะครับผมมาเลยแล้วแก้วไปโยนตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยไหนดูซิข้างหน้านี้ทางเหนือไปทางนี้เปล่าวะไม่น่าใช่หรือเปล่าเนี่ยกูเดินหลงทางปะเนี่ยมาผิดทางโอเคมาผิดทางโอเคดูเหมือนว่าต้องเดี๋ยวนะมันมีทางไหนวะเนี่ยเรากลับไปตูตรงป้ายตรงนั้นก่อนป้ายป้ายเดี๋ยวนะตอนที่เราขึ้นมาหอคอยมีป้ายอยู่ข้างหน้าครับสวัสดี 1,700 ล้านคนดูนะครับผมฝากกดติดตามคนอื่นติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากใครกดแล้วน่ารักมากขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามเนี่ยเหมือนว่า Racy Trail น่าจะต้องเดินไป 3.2 ไมล์ตรงขวาตรงนี้โอ้นี่ไงไปขวาตรงนี้ครับแกขอบคุณแชร์ปูนะฮะสำหรับสร้อยข้อมือ1อันนะครับผมมีป้ายตรงนี้ด้วยปืดโอเคต้องเดินไปตรงนี้ครับจะถึง Racy Trail
ระวังหมีด้วยมีหมีอยู่ในพื้นที่นี่กูฉีดก่อนเลย ฉีดดักป้ายก่อนเลย อุ้ยขอบคุณคุณนัทนะครับสวัสดีพี่นัทด้วยนะ2:30 อีกแล้วแล้วมาเดินมาโอ้โหดูเหมือนว่าฉันจะต้องตามทางไปเพื่อหาควันนั้นอย่านะอย่านะสเปรย์นะยิงอัดหน้านะบอกเลยมีอะไรโผล่มาเนี่ยสเปรย์เสียงอะไรมันมีเสียงคนกรี๊ดครับเมื่อกี้มันเป็นเสียงผู้ชายกรีดร้องเหมือนกรี๊ดอะไรไม่รู้ครับเอาละครับพี่แจ็คครับผมรู้สึกว่าผมจะได้ยินเสียงนี่ไงป้ายมันก็เขียนบอกอยู่ด้วยว่าจุดนี้ไม่อนุญาตให้ตั้งแคมปิ้งครับกรุณาออกไปด้วยพื้นที่นี้อันตรายอะไรวะเนี่ยไอเลิฟเจนมึงมาอะไรกันตรงนี้เขาบอกว่าห้ามตั้งแคมป์นี่ไงชิบหายมีแคมป์ตรงนี้ด้วยครับแล้วคนไปไหนหมดวะอย่านะกูสเปรย์ก่อนเลยพ่นตัวก่อนอาบก่อนอาบสเปรย์ก่อนฉีดข้างบนอาบสเปรย์ก่อน อาบสเปรย์ก่อนส่งกินอุ้ยตกใจหมดแล้วใครส่งข้อความมาเคล่ามาส่งอะไรตอนนี้โอ้โหยาวซะด้วยอุ้ยโอ้ดูเหมือนว่าเดี๋ยวนะส่งสูตรอาหารมาให้ว้าวเรียบร้อยฉันถึงบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งสูตรอาหารไปให้นะอ่ะโอเคถึงบ้านแล้วส่งสูตรมาให้อันนี้สูตรอาหารที่ขอไปครับพิซซ่าพาสต้าเบคมีสูตรอาหารแล้วก็น้ำเอกเชื่อแน่เลยว่าวันนี้พวกเราทำอาหารอันนี้ด้วยกันนะส่งรูปมาให้ดูหน่อยถ้าเกิดนายถึงแล้วอ่ะเฮ้ยแจ็คโอเคปะเนี่ยส่งมาตั้งแต่เมื่อวานครับแต่ดูเหมือนว่าโทรศัพท์จะไม่มีสัญญาณหวังว่าทุกอย่างจะโอเคนะแล้วก็ตอบกลับมาด้วยถ้าเกิดเห็นข้อความนี้นี่ไงเราเพิ่งตอบกลับไปตอนที่เราส่งรูปไปครับมันเหมือนน่าจะเพิ่งส่งไปเมื่อกี้เพราะว่าขีดสัญญาณเพิ่งจะขึ้นมาขีดเดียวเองอ่ะขวามือเนี่ยขอโทษนะเคฉันไม่คิดว่าตอนนี้สัญญาณมันจะมีอ่ะมันไม่มีสัญญาณเลยดูวิวที่หอคอยฉันสิแล้วก็ขอบคุณนะที่ส่งสูตรอาหารมาให้เดี๋ยวฉันจะลองทำในคืนนี้แหละโอเคครับแล้วไม่มีใครอยู่เลยเว้ยเนี่ยในคงในแคมป์ในเต็นท์ก็ไม่มีครับเขาห้ามจุดไฟแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วใครผิวปากมีคนผิวปากอยู่เนี่ยมันมีคนผิวปากอยู่จริงด้วยครับชิบหายแล้วเข้าเต็นท์ก่อนเข้าไม่ได้เดี๋ยวไอ้เสียงช็อตช็อตตัดตัดตัดนี่มันคืออะไรอ่ะวิทยุเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่วิทยุนะเนี่ยเนี่ยทุกคนครับไอ้นี่มันเครื่องหาวิญญาณไม่ใช่เหรอไอ้เครื่องอะไรนะ EMF อ่ะที่มันเป็นเครื่องเอาไว้เวลาแบบหาสิ่งที่มันไอ้เนี่ยพลังงานอ่ะเอาไว้หาพลังงานเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้พวกนี้มันมาล่าท้าผีกันหรือเปล่าเนี่ยชิบหายแล้วมันมาล่าท้าผีนี่ว่าไปหาเรื่องหางานที่กูทำอีกแล้วห้ามเข้าดูเหมือนว่าทางนี้จะถูกปิดครับมันมีเสียงคนเดินอยู่ในจุดนั้นด้วยนะน่ะโหลนั่นใครอ่ะใครอยู่ตรงนั้นเฮ้ยไม่มีใครตอบมาเลยเว้ยใครมีใครอยู่ตรงนั้นแสดงตัวออกมาโชว์ yourself ออกมาเลยไม่มีจริงด้วยว่ะไม่มีใครตอบเลยครับจิ๋มหายแล้วดูเหมือนว่าพื้นที่นี้จะถูกปิดห้ามเข้าไปอย่าบอกนะไอ้พวกนี้แม่งเข้าไปข้างในป่ากันอะโอ้แล้วทำอะไรต่อเนี่ยผมกลับไปรายงานให้คอนเนอร์ฟังก่อนดีกว่ากลับไปรายงานให้คอนเนอร์ก่อนครับแล้วมันมีใครผิวปากไม่รู้อยู่ในป่าเมื่อกี้จิ๋มหายแล้วไปเด้ออุ้ยเอาต้องดับไฟก่อนก่อนจะกลับไปที่หอคอยชิบหายต้องดับก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟไหม้ต้องดับไฟก่อนเอาแล้วดับยังไงวะเนี่ยเอาสเปรย์ฉีดได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้อันนี้น่าจุดติดหนักกว่าเดิมเฮ้ยมือเต็มเอาโอเคอันนี้ใช่ไหมโอ้นี่ไงมีแม่น้ำอยู่นี่ครับมีแอ่งน้ำตรงนี้โอเคเติมน้ำก่อนอย่านะกูก้มเติมน้ำจะมีอะไรมาตุ้งแช่กูข้างหลังนะเติมก่อนเติมแล้วเฮ้ยโอ้ยอย่านะอย่านะตีด้วยหม้อนะอ๋อเดี๋ยวน้ำหกหมดแล้วมั้งเนี่ยเดินดีถือดีน้ำหกหมดแล้วเนี่ยโอเคสวยดับแล้วเรียบร้อยครับทีนี้กูไปละกูโยนหม้อทิ้งไปละเด้ออย่าตามมานะไปนะกับหัวคอยละครับอย่านะไปผิวปากไกลๆเลยนะเอาสเปรย์ยัดปากจริงเนี่ย
ไปละกลับหอคอยก่อนครับโอเคเฮ้ยมันมีคนเดินอย่านะกูพ่นรอเลยเนี่ยอย่ามันมีเสียงเดินตามหลังมาครับโอ้โอเคสามทุ่มแล้วครับกลับมาถึงหอคอยผมกลับมาที่หอคอยผมผ่านความมืดมิดมาตอนนี้ผมค่อนข้างรู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นและตอนนี้ผมก็หยุดความคิดนี้ไม่ได้เลยโอ้ยกลับมาที่หอคอยแล้วครับไม่เดินตามหลังมาติดเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่อะเอาโอเคนึกว่าค้างถึงแล้วครับกลับมาหอคอยแล้วอย่ามีอะไรตามมาด้วยมึงเอ้ยไหนวะหอคอยอยู่นี่กลับรีบขึ้นไปบนดีกว่าครับบนนั่นจะปลอดภัยสุดแล้วอะ 1,800 คนดูตอนนี้ฝากกดติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะฝากกดติดตามคนอื่นติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามแล้วน่ารักมากๆนะครับอย่าลืมแก้วนะยื้อแก้วปล่อยไปก่อนดีกว่าไหมผมว่าปล่อยแก้วไว้ดีก่อนยังไม่อยากเก็บตรงนี้มีอะไรตามมาหรือเปล่าวะแล้วแก้วผมอยู่ไหนเนี่ยฉี่ก่อนละกันอันเนี้ยมึงจะได้ไม่ต้องตื่นมาฉี่กลางดึกอีกฉี่ไม่ต้องมันเสียงฉี่ไปโคตรดังเลยไม่ทะลุหลอดสุดหรือยังอ๋อโอเคโล่งแล้วมึงอย่าตื่นมาเข้าห้องน้ำตีสามตีสี่อีกนะปิดด้วยกลิ่นนี่หึงเลยอย่าลืมสเปรย์ครับอันนี้ต้องพกไว้ตลอดโอเคแล้วมือก็ไม่ล้างโอ้รีบกลับก็เสียงอะไรวะไม่มีใช่ไหมอย่านะกลับไปรายงานให้คอนเนอร์ฟังก่อนครับว่าเจอคนตั้งแคมป์อยู่ในป่าเนี่ยไปเด้อสวัสดีครับไม่ล้างมือซะด้วยเต็มมือชัวเฮ้ยแล้วหน้าต่างผมปิดไปแล้วนี่หว่าใครมาเปิดอีกวะเนี่ยกูปิดก่อนละกันผมปิดหน้าต่างก่อนครับน้ำนะคอนเนอร์อย่าไปรายงานเมื่อคืนผมปิดไปแล้วใครมาเปิดอีกวะเนี่ยโอ้โหไปปิดหน้าต่างก่อนครับจะได้ไม่ต้องเดินออกมาอีกรอบนึงไม่อยากเดินออกมาแล้วอ่ะจะฉีดทำไมวะเนี่ยจะปิดหน้าต่างโว้ยโอเคปลอดภัยจะได้ไม่มีใครมาแอบมองอยู่นะจ๊ะครับไปนะเข้าล็อกประตูด้วยโอเคเอาสเปรย์วางไว้ก่อนมันวางดีๆไม่เป็นเลยโอเคครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราต้องไปรายงานให้คอนเนอร์ฟังครับเอานะฮึบคอนเนอร์ผมกลับมาแล้วคอนเนอร์ได้ยินเปล่าฮัลโหลไม่มีใครอยู่หรอได้ยินชัดเจนไอเด็กใหม่บอกไงฉันกำลังทำอาหารอยู่อ่ะพอดีกำลังทำอาหารไม่ค่อยว่างอ่ะมีอะไรหรือเปล่าสถานการณ์เป็นไงทำอาหารเวลานี้อ่ะนะทั้งที่รู้ว่ามันมีไฟป่าแต่มึงใจเย็นทำอาหารแปลกๆนะมึงเนี่ยคอนเนอร์มึงใจเย็นเกินมาทำอาหารเวลานี้ทั้งที่รู้ว่ามีคนตั้งแคมป์อยู่ในจุดที่มันผิดกฎหมายเนี่ยบอกแคมป์หน่อยแล้วกันมีคนตั้งแคมป์อ่ะนี่แกรอเล่นหรือเปล่าวะเนี่ยแม่งเอ้ยไอ้สารเลวเว้ยทำไมไอ้พวกเวนั่นมันไม่เรียนรู้อะไรกันบ้างเลยวะเนี่ยเดี๋ยวหมายความว่ายังไงเนี่ยคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันละหมดความอดทนกับไอ้พวกเวนี่แล้วจริงๆนะไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมอ่ะมันเกิดขึ้นบ่อยหรอมีคนมาแอบตั้งแคมป์แบบนี้อ่ะเดือนนี้แม่ง3รอบแล้วแม่งเอ้ย3ครั้งแล้วที่เกิดเนี่ยมีอะไรในป่าอีกไหมมีอะไรที่ต้องแจ้งอีกไหมที่อยู่ในป่านั่นน่ะเฮ้ยนี่ไงผมได้ยินเสียงกรีดร้องครับผมได้ยินเสียงกรีดร้องในป่าบอกดีป่าวะมันต้องบอกแหละมันเกิดไอ้พวกตั้งแคมป์มันเจอมงเจอหมีเจออะไรไม่รู้บอกไปก่อนแล้วกันเสียงกรีดร้องเหรอนายหมายความว่ายังไงฉันว่ามันน่าจะเป็นจิ้งจอกแดงก็ได้นะเพราะว่าเสียงมันจะเหมือนผู้หญิงกรีดในตอนกลางคืนน่ะแต่นี่มันไม่ใช่เสียงผู้หญิงอะดิอุ๊ยขอบคุณไอ้นะครับคุณไอ้ขอบคุณนะครับสำหรับอุ้งอกคุณใจนะครับมันไม่ใช่จิ้งจอกเว้ยคอนเนอร์มันไม่ใช่เสียงผู้หญิงมันเป็นเสียงผู้ชายมันเป็นเสียงผู้ชายกรี๊ดนั่นน่ะผมว่ามันเป็นเสียงผู้ชายนะครับที่กรี๊ดอ่ะเฮ้ยนี่ไอเด็กใหม่ฉันไม่รู้นะว่านายพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยแต่ที่ฉันได้ยินมานะมีคนมาตั้งแคมป์เพราะว่าเหตุการณ์ที่มีเด็กหายตัวไป3คนในป่านั่นเอ้ามีเด็กมาหายตัวในป่า3คนครับเดี๋ยวนะแล้วเด็ก3คนนั้นหายไปเมื่อไหร่อ่ะดูเหมือนว่าน่าจะเดือนก่อนนะพวกเขามาปีนเขากับครอบครัวแต่ว่าอยู่ดีๆก็ออกนอกเส้นทางแล้วก็หายตัวไปเลยจริงเหรอช
ชิบหายแล้วหายตัวไปเฉยๆเลยครับเดี๋ยวนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กพวกนั้นเจอเด็กหรือเปล่าพวกเราก็ไม่รู้โอ้โหพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเล่าว่าได้ยินเสียงผิวปากชิบหายได้ยินเสียงผิวปากหลอกล่อให้พวกเขาเดินออกนอกเส้นทางแสดงว่าไอ้คนผิวปากที่เราได้ยินหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าคนแน่ผมก็ได้ยินมันมีคนผิวปากอยู่ในป่านั่นน่ะแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็เริ่มเล่าเรื่องแปลกๆไปกระจายข่าวกันออกไปครับว่าที่นี่มันมีผีสิงโอ้โหก็ว่าอยู่แหละทำไมมันถึงเป็นแบบนี้โอเคนี่มันบ้ามากเลยฉันคิดว่าไอ้ข่าวนี่แม่งจะทำให้คนกลัวจนไม่กล้ามาตั้งแคมป์ด้วยซ้ำแต่แม่งตะวันข้ามเลยมันยิ่งทำให้คนอยากมาตั้งแคมป์เพื่อมาลองของกันชัดๆเลยครับแบบนี้พอข่าวกระจายออกไปเนี่ยไอ้พวกลองของเนี่ยนี่บางทีฉันก็อยากจะให้เรื่องผีบ้าพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะคนจะได้ไปมาจริงๆอ่ะโอ้ยเอาละทีนี้นายก็รู้แล้วนะว่าทำไมมิสถึงต้องหาคนมาประจำการหอ11อย่างเร่งด่วนในขนาดนี้โอ้ยก็ดีใจที่ได้รับใช้ครับผมดียังไงก็ตามอยู่ให้รอดก็พอนะโอเคเดี๋ยวฉันจะรายงานไปก็แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณที่ตรวจตาให้เดี๋ยวจะติดต่อทางการให้พวกเขามาจัดการในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเราจะทนพวกมันต่อไปไม่ได้แล้วโอเคครับถ้าเจอพวกมันฉันจะสั่งสอนให้พวกมันไม่กล้ากลับมาตั้งแคมป์ที่นี่อีกเลยโอเคยังไงก็อัปเดตผมด้วยแล้วกันนะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแน่นอนเลิกกันโอเคครับโอ้ยสรุปไอ้พวกนักตั้งแคมป์มันหายไปไหนแล้วไม่รู้ครับหายไปหมดเลยกูนอนดีกว่าเว้ยคืนนี้ไม่เอาอะไรแล้วอ้าวหิวเกินไปก่อนจะนอนต้องไปทำอาหารกินก่อนจะโอ้ยมึงจะนอนก็ไม่ได้นี่ส่งมาอุ้ยนี่ข้อความมันส่งไม่ไปครับเนี่ยพอกลับมาที่หอคอยปุ๊บสัญญาณมันไม่มีเลยโนเซอร์วิสทันทีดูเหมือนว่านี่เป็นยังไงล่ะวิวสวยมากเลยโคตรอิจฉาวิวแบบนี้เลยนี่ไงเราส่งวิวไปให้เคล่าดูครับแต่ยังไงก็ตามนี่ฉันกลับมาบ้านด้วยแล้วก็มาทำอันนี้กินกันโอ้นี่ไงแล้วก็ส่งสูตรมาให้วันนี้อยู่ๆแม่ก็ทำแคสเซอโรแล้วก็ให้สูตรมาให้ในวันนี้อร่อยมากว้าวดูเหมือนว่ารูปนี้นี่จะทำให้กระเพาะฉันร้องเลยนะเนี่ยท้องร้องเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะลองทำอาหารกันแล้วกันนะฉันได้สูตรมาพอดีโอเคครับดูเหมือนว่าจะต้องทำอาหารโอ้ยแล้วทำอาหารยังไงนะมันต้องไม่ได้ครับทำไม่ได้กำลังหิวแล้วของอยู่ไหนในกระเป๋านี้หรือเปล่าไม่มีเราต้องดูที่สูตรก่อนครับสูตรต้องใช้อะไรบ้างดูเหมือนว่าต้องใช้พาสต้าแล้วก็มารินาร่าซอสเปปเปอโรนี่แล้วก็มอสซาเรลล่าชีสแล้วก็ไดซ์โทเมโต้โอ้มีการตั้งอุณหภูมิการอบไปด้วยอบ 35-40 นาทีเดี๋ยวแล้วเอาตรงไหนนะพาสต้าใช่ไหมมันเปิดตรงไหนได้บ้างไอ้พวกนี้โอ้ยนี่ปะไม่ใช่อันนี้ครับเนี่ยนี่ก็ไม่ได้เฮ้ยได้ไงเจอพาสต้าแล้วโอเคใส่เลยแล้วก็ใช้อะไรอีกนะใช้พาสต้าแล้วก็มารินาร่าซอสหรอซอสอันนี้ไม่น่าจะใช่ซอสอันนี้ถังดับเพลิงใช้ไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วดีน้ำยาล้างจานอันนี้ไม่น่าใช่ใหญ่เลยไม่เฮ้ยมีตู้เย็นอ้าวผมว่าอยู่ในนี้แน่เลยสเปรย์หมีได้ไปไกลได้ขวางทางเกินซอสหรอซอสอันนี้นี่ไงมานี่นาร่าซอสเจอแล้วครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็เปปเปอโรนี่ครับเปปเปอโรนี่มันคืออันไหนวะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ถั่วอันนี้ถั่วไปเอาทิ้งก่อนอันนี้ก็ถั่วนี่ไม่ใช่อันนี้มอสซาเรลล่าชีสนี่ไงเจอแล้วชีสใส่เข้าไปด้วยเออผงชีสครับดูเหมือนว่าตอนนี้น่าจะเหลือแค่เปปเปอโรนี่แล้วก็มะเขือเทศหั่นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยนี่ไงเปปเปอโรนี่เจอแล้วใส่แล้วมันหาไม่เจอมันอยู่ซะลึกเลยแล้วก็แฮมเอ้ยใส่แฮมด้วยไหมผมอยากกินแฮมด้วยเอาใส่ไม่ได้เลยโอ้นอกสูตรหน่อยก็ไม่ได้ถูกใส่เนื้อสัตว์เพิ่มไงอันนี้ซาดีนกระป๋องนี่ไม่ใช่อันนี้ซาดีนอันนี้ไข่แตกแล้วมั้งโยนขนาดนี้อันนี้อะไรวะใช่ปะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครับไดซ์โทเมโต้เดี๋ยวนะมะเขือเทศอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันฝรั่ง
เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วมะเขือเทศกระป๋องครับใส่ไว้ไม่ใช่โยนอ่ะโอเคน่าจะครบแล้วปะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้นมอันนี้ก็นมโอเคอันนี้โคล่าทิ้งไปก่อนอ่ะพร้อมทีนี้เราก็เอาเข้าเตาอบไอ้ยี่เรียบร้อยรอกินอาหารอย่างเดียวแล้วตอนนี้หมดตู้หมดตู้เราเก็บได้ไหมวะเนี่ยเก็บเข้าไปเก็บไม่ได้แน่เลยเฮ้ยเด็กใหม่อยู่เปล่าอยู่โอ้โหกำลังจะกินข้าวเลยนี่ก็เรียกจังเฮ้ยไอเด็กใหม่ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยขอกินข้าวก่อนได้ไหมนี่ก็เล้าหลือจังเลยกูจะเก็บของเข้าตู้เนี่ยแล้วกูลื้อออกมาหมดเลยอุ้ยแล้วมันเก็บยังไงวะอ่ะยัดยัดไปแหละเดี๋ยวคงเข้าตู้เองอ่ะเอออ่ะยัดได้วะอีกไม่ได้ของเน่าหมดแล้วมั้งเอากูใส่ไปคูเวฟก็ไม่ได้อ่ะโอ้ยไปตอบมันก่อนแล้วกันนะนี่ก็เรียกจังเว้ยกูจะกินข้าวโอ้โหว่าไงคอนเนอร์มีอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยหาวฉันจะบอกว่าฉันได้รายงานกับทางการไปแล้วนะอ๋อโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็พวกเขาว่าไงบ้างอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกเขาจะมาจัดการให้ในวันพรุ่งนี้นี่แหละในฉันเขาน่าจะมาในช่วงเช้าอ่ะนะโอเคครับแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าหวังว่าเขาน่าจะเจอไอ้พวกนั้นนะโอเคเฮ้ยยังไงก็ตามวันนี้ก็นายก็จับตาดูไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันถ้ามีควันมีอะไรอีกก็คอยดูไว้ด้วยนะเผื่อจะมีไฟป่าอะไรเพิ่มเติมอีกอ่ะโอเคได้แน่นอนยังไงมันก็เป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วครับพูดถึงหน้าที่วันนี้นายได้รายงานสภาพอากาศหรือยังเอ้ยลืมเลยหมดแต่ทำอาหารเอางั้นก็รีบทำเลยดูเหมือนว่าวันนี้มิสจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะรีบรายงานเลยโอเคครับขอบคุณที่เตือนโอเคก็เดี๋ยวฉันจะไปนอนแล้วนะวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอ่ะวันนี้นายก็ทำงานได้ดีมากไปเจอกันแล้วกันนะขอบคุณครับคอนเนอร์ฝันดีหอคอ12เลิกกันออกจากระบบฝันดีครับโอเคยังไม่ได้รายงานเลยระหว่างรอก็เราไปดูอุณหภูมิก่อนแล้วกันนะอุณหภูมิ 47.5 องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็แรงลมวันนี้กลัวเปิดออกไปแล้วไปเจออะไรอยู่หน้าประตูโคตรแรงลม20น็อตวันนี้ครับ47.5 ใช่ไหม 47.5 แล้วก็20 47.5 รายงานก่อนนะ47อุณหภูมิ 47.5 แรงลม20น็อตแล้วก็สภาพอากาศวันนี้ผมว่าน่าจะเคลียร์เหมือนเดิมเปล่าวะช่วยนักปีนเขานักเดินป่าได้กี่คนวันนี้ไม่ได้ช่วยสักคนครับแต่ว่าได้ยินเสียงผิวปากอันนี้รายงานด้วยได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอสภาพอากาศไม่ถูกต้องอีกแล้วมีเมฆมีเมฆมากโอเคครับไหนดูซิว่าวันนี้ใครรายงานไปแล้วบ้างดูเหมือนว่าหอคอยที่10 13 16ยังไม่รายงานเลยเนี่ยโอ้โหไอ้พวกนี้ไม่รู้จักทำงงทำงานกันบ้างเลยเรานี่ทำตรงเวลาตลอดกี่ทุ่มแล้ววะเนี่ย3ทุ่ม7นาทีครับแสดงว่ายังไม่เที่ยงคืนรายงานไปตอน3ทุ่มไอ้พวกนี้เขาทำอะไรกันอยู่ได้ไม่รายงานเนี่ยฮะเฮ้ยคนนี้เขาช่วยใครวะเนี่ยโจชัวช่วยนักเดินเขาได้3คนเลยหรอหอคอย12ช่วยไป1คนครับเขาไปช่วยใครมาวะนะคอนเนอร์ไปช่วยใครมาไม่รู้โอเคเสร็จแล้วยังไม่รู้ว่าอุ้ยเสร็จพอดีเลยเหมือนรู้เวลาเธอมาได้ทันเวลาพอดีแล้วก็แม่งเก็บก็ไม่ได้ช่างแม่งแล้วกันได้เวลากินแล้วฉันจะไปนั่งกินที่เตียงทำไมต้องไปนั่งกินที่เตียงเก้าอี้ก็มีเนี่ยหมดคืนสมังหึงกินก่อนครับในสุดนี้ก็ได้พักสักทีหนึ่งนะเราจะได้หม่ำมาหาสักทีหลังจากเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะครับหม่ำเลยรู้เหมือนว่าจะใส่ชีสเยอะไปแล้วเค็มอร่อยอยู่อร่อยอยู่สูตรนี้ใช้ได้แต่ว่าถ้าใส่แฮมเพิ่มไปเมื่อกี้มันน่าจะโอเคกว่านี้แล้วเขาใช้มือจกเหรอวะเขาไม่ใช้ชงใช้ช้อนอะไรกินไม่ร้อนหรือเพิ่งออกจากเตาเนี่ยโอเคก็อร่อยอยู่นะเอาอิ่มแล้วเออเอา
ยังกินไม่หมดเลยโอ้โหทำซะเยอะกินไม่หมดอีกเสียของไหมเนี่ยแล้วกูลื้อของจากตู้เย็นมาหมดแล้วนะแจ็คมึงทำต่อไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยอิ่มก็อิ่มเอาไปแม่งเอ้ยโอเคทีนี้แล้วอาหารกูต้องทำไงวางไว้บนเตียงเอาไปเก็บใส่ตู้อ้าวไม่ใช่กินไม่ได้แล้วเอาไปเก็บสิโว้ยโอเคเอาไปเก็บใส่เตาอบได้ไหมจะได้อุ่นไว้ไม่ได้ด้วยตู้เย็นนะเฮ้ยนี่ไงอีทีอย่างนี้แล้วมึงเก็บเข้าไปได้แล้วของที่เหลือกูล่ะเอาแล้วของที่เหลือผมทำไงเนี่ยแล้วไม่เข้าตู้ไม่ได้แล้วจิตใจจะไม่กินดงกินน้ำเอาเมย์เงยตู้เย็นมันเป็นอะไรวะเนี่ยตู้เย็นพังหรือเปล่าเนี่ยเอากูนั่งยองอะนะเออช่างมันเถอะนะเคนอนดีกว่าครับเอาอากาศวันนี้มันหนาวต้องจุดโอ้ยเตาผิงก่อนอีกกูชิบหายเอ้ยแล้วทำไมมึงไม่ขดมาตอนมึงขึ้นมาแล้วมาลงตอนนี้อีกแล้วสภาพนี่กูต้องลงจริงใช่ไหมเนี่ยมึงไปเอาไฟฉายก่อนแล้วกันแม่งต้องลงอีกแล้วไฟฉายไปไหนวะเอาโผล่ไฟฉายไปโยนโอ้นี่วิ่งโยนไปปิดเกียนกาดไปหมดเกียนกาดวะเกลื่อนกาดไปหมดเลยสเปรย์หมีไปไหนวะสเปรย์ผมไปไหนผมจำได้ว่าผมทิ้งไว้ข้างตู้เย็นนี่ว่ะผ่านแล้วตู้เย็นกินตู้เย็นกินสเปรย์อ่ออยู่นี่โอเคไปเปิดให้มันดีๆดิปิดด้วยเดี๋ยวมีคนแอบขึ้นมาระหว่างที่เราไปเอาโอ้โหแล้วมันโคตรมืดเลยอย่างมืดเอานะลงไปเอาฟืนที่กระท่อมเครื่องมือก่อนแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงผิวปากมาตามลมครับชิบหายแล้วกูไม่ไปนะเนี่ยมึงทนหนาวไปสักคืนนึงได้ไหมแจ็คมันมีเสียงคนผิวปากอยู่อ่ะไหนอ่ะขอบคุณทีกิฟต์หนึ่งอันนะครับผมมันมีเสียงคนผิวปากอยู่ข้างล่างชิบหายมึงนอนหนาวสักคืนได้ไหมโอ้ยเออเต็มมือด้วยชิบหายละถ้าเอาแก๊สไปอับฟังนะเมื่อกี้ผมไม่ได้หูฝาดทุกคนอันนี้ไม่ตลกใครเขาจะมาตลกกันเรื่องแบบนี้มันมีคนผิวปากจริงๆมีแต่ไม่ได้ยินแล้วอะตอนนี้คือไม่ได้ยินแล้วจริงๆเอานะกูจำเอาก่อนแล้วกันมึงจะเสือกมาปวดฉี่อีกนะมึงจะฉี่มึงก็ฉี่เลยแจ็คกูฉี่ก่อนเลยปิดประตูด้วยอ่ะเอาไม่ปวดเนี่ยทุกคนฟังนะมันมีคนผิวปากจริงด้วยครับอยู่ข้างนอกห้องน้ำผมอะมันไม่ใช่เสียงลมนี่มันเสียงผิวแบบเนี้ยมีคนผิวปากแบบนี้เลยมันมีคนผิวปากอยู่มันไม่ใช่เสียงลมโว้ยมันเป็นเสียงคนผิวปากขอบคุณหนูทีมนะครับผมสำหรับกุหลาบดึงดองนะใครเข้ามาแล้วฝากกดใจดูด้วยนะครับผมฝากกดติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามแล้วน่ารักมากๆนะครับผมขอบคุณครับชัดหรือยังชัดกันหรือยังชัดหรือยังจะหาว่าผมพูดบัวซู่อ่ะมันมีคนผิวปากจริงๆเนี่ยใครบอกเสียงลมตีปากเลยตีมือเลยชิบหายตรงนี้หรอใครอ่ะโชยัวเซลบลอตรงนี้หรือเปล่าอย่านะกูรีบเอาฟืนดีกว่าไปละมึงผิวไปเลยนะมึงผิวไปเลยนะอย่านะอย่านะไปละโชคดีเพื่อนไปละนะเจอกันไม่เจอดีกว่าอันนี้ขอไม่เจอดีกว่าโอ้ยโอเค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 ไปก่อนไปก่อนคลิปกลับ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 เปิดปิดเออโอเคสักทีหนึ่งนะอ่ะวางไฟฉายก่อนครับวางให้เกลื่อนกาดแล้วของมันก็ยังอยู่เต็มพื้นไปหมดเลยแล้วก็ปวดหัวกับการเทน้ำมันมากเลยทำไมมันจะต้องสะบัดหน้าเทว่ามันเทตรงๆก็ไม่ได้เลยแม่งเทตรงๆแม่งก็เนี่ยอ่ะเนี่ยมันจะลงยังไงก่อนอ่ะกูถามจริงมึงไม่คิดจะทำลงทำรูไว้เติมน้ำมันบ้างเลยคือกูต้องอ่ะนั่งเออนั่งไปดิเนี่ยหกเละเทะเต็มกระท่อมหมดแล้วครับ
ูอบอุ่นแน่คืนนี้มึงได้อุ่นสมใจกายเอาจุดตรงนี้สิวะไม่ได้จุดตรงนั้นแอบโอเคนอนดีกว่าครับไปดีกว่าปิดไฟนอนแล้วฝันดีโชคดีเพื่อนยังไม่ได้อีกกูต้องไปปิดหน้าต่างก่อนโอ้ขยันให้กูออกจังเลยนะแล้วถ้าไปมึงไม่บอกทีเดียวกูจะได้ทำทีเดียวแล้วก็เข้ามานอนทีเดียวแจ็คมึงเป็นอะไรไม่พูดสวัสดีครับสามีหรือเปล่าสเปย์สเปย์หยิบสเปย์โอเคปิดปิดปิดเดี๋ยวระหว่างที่ผมเดินไปมีคนมาเย็ดอาร์ตประตูเข้ามานี่ซวยเลยไหนวะหน้าต่างบานไหนไม่ขยันเปิดเหลือเกินแล้วแม่งเปิดทุกบานเลยนะปิดโอเคอย่านะพ่นดักทางไว้ก่อนครับเผื่อจะมีตัวอะไรขึ้นมาโอเคทีนี้เราใครที่อยากดูเกมนี้ย้อนหลังนะครับฝากกดติดตาม YouTube พี่หมีฟูจิด้วยนะฝากกดติดตาม YouTube พี่หมีฟูจินะครับใครที่มาดูไม่ทันเดี๋ยวจะลงย้อนหลังให้ที่ช่อง YouTube นะครับชื่อช่องเดียวกันเลยนะครับผมไปดูได้เลยใครโอ้ยชิบหายเดินเลยประตูโอเคฝันดีครับบ๊ายบายนอนละตี 2:27 มึงตื่นมาเวลานี้อีกแล้วผมตื่นขึ้นมากลางคืนแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนมีดวงตาจับจ้องผมอยู่เสียงผิวปากมันขึ้นมาข้างบนด้วยอ่ะโอ๊ยอะไรชิบหายแล้วมันมีใครอยู่ข้างนอกนั่นเงาใครเงาใครไม่ใช่เงากูแน่ๆอันนี้หรือจะเงาไงเงาไงไม่ใช่เงากูชิบหายแล้วใครนั่นใครมายืนแอดเฮ้ยชิบหายคุณเป็นใครครับเนี่ยแอบเฮ้ยแอบใต้เตียงก่อนมึงมาชิบหายแล้วมันได้ยินเสียงเกิดข้างนอกอย่ามันมีเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกอย่าเข้ามานะไปยังวะชิบหายนี่มันยังไม่ไปเลยไปยังไม่รู้ต้องไปยังชิบหายไปแล้วไปยังไปยังไปนะไปยังกูคุยกับใครเนี่ยจะพายกูคุยกับใครมึงอย่าตดนะไปดีกว่าผมว่าน่าจะไปแล้วแหละเสียงมันเงียบไปแล้วอย่านะนอนต่อนอนต่อไม่ได้ด้วยจนกว่าจะออกไปดูแล้วมึงจะออกไปดูเพื่อกูถามจริงแล้วมึงสเปย์มาก่อนเลยไฟฉายกูไปไหนแล้วเนี่ยไฟฉายขยันหายจังเลยโว้ยไฟฉายอยู่ไหนเปิดไฟก่อนแล้วกันเอ้ยใครก็ตามอยู่ข้างนอกกูมีสเปย์นะไฟฉายไปไหนวะโยนไปมั่วซั่วแล้วไฟฉายหายแล้วครับไฟฉายไม่มีเปิดดูมูลี่ได้ไหมเอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ยมันมีเหมือนหัวกะโหลกเอาอะไรเอามาทำพิธีอะไรไม่รู้ครับมันจะมาบูชายันกูเลยอย่านะขวาหรือซ้ายเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นแสดงว่าอย่านะกูสเปรย์รอเลยนะสเปรย์รอเลยไม่มีมาดิสเปรย์ดักทางก่อนเลยงานนี้แต่สเปรย์นี่มาใช้กับหมีนี่หว่าแต่ดูทรงแล้วอันนั้นไม่น่าจะใช่หมีกูไปนอนต่อละมันมีหัวกะโหลกอะไรไม่รู้มาวางอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมันพยายามจะทำพิธีอะไรไม่รู้ชิบหายปิดประตูก่อนกะโหลกอะไรไม่รู้อะนอนก่อนเอ้าต้องไปบอกคอนเนอร์ก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นคอนเนอร์มันมีอะไรไม่รู้มันมีพลังงานมันมีคนเอาอะไรมาบูชายันผมไม่รู้เฮ้ยคอนเนอร์ตื่นตื่นคอนเนอร์เฮ้ยผมต้องคุยกับคุณนะนี่มันเรื่องฉุกเฉินนะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยนายรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยว่าตอนนี้มันเวลาอะไรแล้วเนี่ยมันดึกดื่นแล้วนะมีเรื่องอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยผมเห็นมันมีคนอยู่ข้างนอกประตูทำไมรอให้เช้าก่อนไม่ได้หรือไงวะเนี่ยมึงลองมาเจออย่างกูไหมล่ะมึงจะรอเช้าหรือเปล่าฮะคอนเดอร์แล้วเดี๋ยวนะบอกเรื่องเกี่ยวกับหัวกะโหลกครับมันมีหัวกะโหลกอะไรไม่รู้วางอยู่หน้าประตูห้องผมอะเฮ้ยนี่นายพูดอะไรของนายวะเนี่ยให้เด็กใหม่ฮะโอ้ยฉันว่านะนี่มันน่าจะเป็นฝีมือของเด็กแน่เลยอ่ะฉันว่านายน่าจะโดนไอ้พวกเด็กเวรนั่นแกล้งแล้วอ่ะนะใช่โอ้
มันไม่น่าจะใช้เด็กแกล้งมันไม่น่าจะใช้การกลั่นแกล้งแล้วเนี่ยโอ้แล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่การแกล้งเราไอเด็กพวกนั้นเนี่ยแม่งดูหนังผีมาเยอะมันค่อนข้างที่จะเก่งเรื่องหลอกชาวบ้านอยู่แล้วแต่ว่ามันมีหัวกะโหลกอะไรเหมือนทำพิธีเลยนะคอนเนอร์ถามจริงมันเหมือนกับทำพิธีอะไรจริงๆเลยอ่ะโอ้ยนี่ฟังนะไอเด็กใหม่ตอนนี้เนี่ยนายอยู่ท่ามกลางในที่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่ห่างไกลผู้คนโอเคเอาแล้วใจผมทำยังไงแล้วเอาละเอางี้นะเดี๋ยวฉันจะส่งคนไปหานายไปเช็คดูนะในวันพรุ่งนี้โอเคพรุ่งนี้เลยหรอแล้วก็ในตอนนี้นะนายควรจะล็อกประตูแล้วก็หายใจเข้าลึกๆไว้แล้วก็พยายามนอนพักซะนะอย่าคิดอะไรให้มันมากนะเพราะว่านี่แม่งดึกแล้วมึงลองไปเจออย่างกูมึงจะนอนลงไหมเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวก็ได้รู้กันเฮ้ยเอาละพยายามนอนหน่อยเถอะว่าแจ็ครอก่อนละกันมึงมาช่วยกูหน่อยไหมไม่ช่วยอะไรกูเลยแม่งเอ้ยคอนเนอร์แม่งไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยแต่ว่าตอนนี้ผมก็พูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วครับงั้นกูนอนต่อนะกูนอนเปิดไฟด้วยคืนนี้อ่ะพยายามนอนข่มตานอนก่อนแล้วกันไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยคืนที่3แล้วครับวันถัดมาผมตื่นมาโดยที่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันเป็นความจริงหรือว่าความฝันกันแน่คอนเนอร์เนี่ยพยายามจะให้เหตุผลว่ามันคือการกลั่นแกล้งโดยพวกเด็กๆมันมีเด็กๆตรงไหนก่อนกูถามจริงมันมีเด็กๆตรงไหนโอ้แต่ว่าผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีบางอย่างเกี่ยวกับค่ำคืนนั้นที่ทำให้ดูดาร์กมากขึ้นไปอีกมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในป่าแห่งนี้แน่นอน2ทุ่มครึ่งอีกแล้วเลยโอ้แล้วมาส่องดูอะไรวะเนี่ยมาส่องนกอะไรตอนนี้เดี๋ยวนะมาส่องดูอะไรไม่ได้ด้วยครับโอ้แล้วกล้องเคลือจัดทำยังไงนะต้องกดเพื่อจะทำความสะอาดกล้องโอเคโอ้เมย์งี้กล้องไปเปื้อนฝุ่นอะไรมาเนี่ยแป๊บนะรอบๆตัวเรามีแต่ป่าไม้แต่ไม่หมดเลยมองแล้วไม่เห็นเลยนะแป๊บนะเช็ดกล้องเฮ้ยเดี๋ยวมีพลุไฟตรงนู้นมันพลุขอความช่วยเหลือปะเนี่ยเหมือนจะเป็นพลุขอความช่วยเหลือครับเนี่ยมันมีคนยิงแฟลงขึ้นไปบนฟ้าเหมือนจะเป็นพลุไฟฉุกเฉินน่ะพลุขอความช่วยเหลือเฮ้ยต้องนะเราต้องไปรายงานก่อนป่ะเนี่ยเดี๋ยวมีคนขอความช่วยเหลือในป่าแน่เลยว่ะหรือว่าใครกันแน่ที่อาจจะหลอกเราหรือเปล่าหลอกให้กูเข้าไปในป่าป่ะเนี่ยหวังว่าคงไม่ต้องเข้าไปนะไอ้คอนเนอร์มันทำอะไรอยู่วะคอนเนอร์ไม่เห็นพลุแฟร์มั้งหรอเมื่อกี้มันเป็นคนยิงพลุเมื่อกี้เนี่ยผู้ขอความช่วยเหลือกลัวจะไม่ใช่ผู้ขอความช่วยเหลือนี่จะเป็นผู้อะไรที่ล่อเราไปในป่าหรือเปล่าหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยหวังว่าน่าจะไม่ใช่นะโอเคงั้นวางกล้องก่อนเฮ้ยฮัลโหลมีใครได้ยินหรือเปล่าครับผมต้องการความช่วยเหลือเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคนที่ยิงพลุมาเมื่อกี้เดี๋ยวโปรดใครก็ได้ตอบผมหน่อยมีเดี๋ยวนะมีคนเดี๋ยวนะใช่คนที่หลงป่าป่าวะฮัลโหลครับฮัลโหลมีใครได้ยินผมหรือเปล่านั่นใครอ่ะหรือว่าผมได้ยินชัดโอเคโอ้ขอบคุณพระเจ้าผมหลงทางแล้วผมตอนนี้ผมก็เริ่มประสาทเสียแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะโอเคคุณครับคุณหายใจเข้าลึกๆนะโอเคโอเคหายใจเข้าลึกก่อนนะเอาล่ะทีนี้บอกมาหน่อยว่าสถานการณ์เป็นยังไงครับผมไม่รู้เลยว่าผมจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีผมออกมาสำรวจเส้นทางรอบๆแถวนี้แล้วผมก็หลงทางเอ้าแล้วตอนนี้มันก็มืดมากเลยผมจำไม่ได้ด้วยว่าทางที่จะกลับไปที่รถผมมันไปทางไหนอ่ะเอ้าผมคิดว่าผมหลงแล้วล่ะครับไม่บอกกูก็รู้เสียงโลกขนาดนี้เดี๋ยวนะแล้วคุณใส่เสื้อผ้าอะไรอยู่ตอนนี้ไม่น่าจะรู้ป่ะถามก่อนแล้วจุดปัจจุบันตอนนี้ของคุณอยู่ตรงไหนครับโลเคชั่นตอนเนี้ยผมอยู่ท่ามกลางป่าไม้เต็มไปหมดเลยรอบๆตัวผมมีแต่ป่าแล้วก็ต้นไม้ขอบคุณมากนะป่ามันดีแค่ตรงมึงเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็ดูแบบแปลกตาไปหมดเลยอ่ะป่ามันก็ดูเหมือนกันไปหมดเลยโอ้ยผมคิดว่าถ้าผมยิงพลุไฟขึ้นไปน่าจะมีคนมาช่วยผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาช่วยผมเลยอ่ะเนี่ยมันทำได้แค่เพิ่มแสงสว่างแล้วพอตอนนี้มันก็เริ่มน่ากลัวหนักกว่าเดิมอีกผมแค่อยากจะออกหาทางออกไปจากที่นี่โอ้โห
เดี๋ยวนะแล้วคุณจำได้ไหมว่าคุณมาจากตรงไหนอ่ะทางทิศไหนผมจำได้ว่าผมผ่านกระแสน้ำเล็กๆมาก่อนหน้านี้อ่ะกระแสน้ำเล็กๆเหรอแล้วตอนนี้คุณหันหน้าไปทางไหนดูเหมือนว่าผมเดินตรงมานะโอเคครับดูเหมือนว่าผมเดินมาจากทางตะวันตกผมจำได้ว่าตอนผมมาเนี่ยผมมาทางตะวันออกเดี๋ยวนะเดินมาจากทางตะวันตกแล้วตอนนี้น่าจะหันหน้าไปทางตะวันออกแล้วก็ผ่านกระแสน้ำอะไรนะกระแสน้ำเล็กๆมาขอบคุณพระเจ้าผมเห็นแล้วฮะเห็นอะไรเดี๋ยวเห็นอะไรผมเจอเส้นทางอยู่สองทางครับมันเป็นทางแยกแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าผมไม่รู้ว่าควรจะไปทางซ้ายหรือว่าขวาดีนี่คุณช่วยผมได้หรือเปล่าเฮ้ยไปไหนเนี่ยซ้ายหรือขวาแล้วต้องให้กูบอกหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเช็คแผนที่แป๊บนึงเดี๋ยวผมไปนะแป๊บนึงนะถือสายรอก่อนแผนที่ตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนวะเขาบอกว่าเขาเดินมาจากทางเสียงอะไรอีทอาร์ตวะชิบหายเลยปวดหูเหลือเกินเขาบอกว่าเดินมาจากทางตะวันตกใช่ปะตะวันตกน่าจะเป็นแถวๆนี้เดี๋ยวนะซูมดูได้ปะวะมีแม่น้ำกระแสน้ำแถวนี้ปะวะตรงไหนเนี่ยทำไมเฮ้ยฮัลโหลคุณยังอยู่ปะเนี่ยมันมีเส้นทางอยู่สองทางอ่ะมันดูเหมือนกันหมดเลยนี่ผมเริ่มจะเครียดแล้วนะคุณช่วยหาทางออกให้ผมได้ไหมผมไม่กล้าเลือกเส้นทางเองผมกลัวจะหลงนี่โปรดช่วยผมเอ้ยก็กำลังดูแมพให้อยู่มึงใจเย็นดิมึงใจเย็นดูเหมือนว่ามันจะมาจากเส้นตะวันตกใช่ไหมแล้วมันหันหน้าไปทางตะวันออกซึ่งก็น่าจะเป็นทางนี้ทางขวานี่ผมว่าน่าจะเข้าไปขวานี่ไม่น่าใช่ครับขวานี่มันน่าจะเนี่ยฮิดเด้นเลคตรงนี้มันเป็นทะเลสาบผมว่าจุดที่มันอยู่น่าจะอยู่แถวๆนี้จากทางตะวันตกงั้นก็ต้องไปทางซ้ายครับถ้าไปทางซ้ายก็น่าจะผ่านข้ามไปถนนตรงนี้ได้ตรงนี้น่าจะเป็นถนนหลักน่าจะเป็นถนนเมนหลักตรงนี้เป็นโรดครับนี่ไงเป็นเส้นถนนผมว่าน่าจะไปซ้ายชัวร์ซ้ายแล้วกันซ้ายคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมเส้นทางมันเหมือนกันมากเลยผมไม่รู้ว่าต้องไปทางซ้ายหรือขวากันแน่งั้นแล้วถามคนที่กูถามถูกคนซะด้วยนะกูก็หลงทางเก่งซะด้วยชิบหายผมไม่เหมาะกับงานนี้โคตรเลยว่ะบอกทางเนี่ยซ้ายละกันผมว่าแล้วมันดูคุ้นๆนะเนี่ยแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอแน่ใจว่าทางนั้นจริงๆใช่ไหมผมเชื่อใจตัวเองไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณไม่ช่วยผมตัดสินใจนะผมว่าผมหลงแน่เลยโอเคงั้นก็ขอให้คุณออกไปได้อย่างปลอดภัยนะผมว่าถ้าเติบตรงไปน่าจะถึงถนนเท่นหลักครับเอาเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยผมอยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรหรอเฮ้ยผมได้ยินคุณได้ยินใครวะเฮ้ยผมได้ยินคุณผิวปากนะเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่ผมนั่นมันไม่ใช่ผมเสียงผิวปากอะไรนั่นไม่ใช่กู What? เดี๋ยวอะไรนะแต่ว่าผมเห็นคุณอยู่ข้างหลังต้นไม้ตรงนั้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่นั่นไม่ใช่ผมนี่คุณแน่ใจปะเนี่ยเฮ้ยคุณทำใครมาขอประตูชิบหายแล้วแอบก่อนหือเลยโอ้ยยังเคาะอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเสียงดนตรีเงียบไปแล้วแต่มันยังเคาะอยู่หมายความว่าไงวะเดี๋ยวนะยังเคาะอยู่เลยอ่ะออกไปดูก่อนแล้วกันใครครับนั่นใครแล้วเสียงดนตรีไม่เงียบแป๊บนะกูถือสเปรย์รอเลยนี่ฉีดดักก่อนครับมันยังเคาะอยู่เลยอ่ะโหลสวัสดีครับเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยทำอะไรอยู่ในนั้นนานจังเลยวะเนี่ยโอ้โหอ๋อทาวเวอร์11ซัพพลายเอาของมาส่งกูมาเคาะยามวิกาลแบบนี้ใครจะเปิดวะเออฉันเคาะอยู่ตั้งเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยฉันคิดว่านายมาอยู่ที่นี่ซะอีกเกิดอะไรขึ้นทำบ้าอะไรอยู่ข้างในนะวะเพื่อนนะก็ผมพยายามจะช่วยคนหลงทางอยู่อ้าวอย่างนั้นเหรอใช้เวลาไปชั่วโมงเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้ยพระเจ้าช่วยให้ตายเถอะเอ้ยยังไงก็ตามฉันเอาเสบียงมาส่งให้อ่ะนี่เป็นเสบียงที่จำเป็นที่นายจะเป็นจะต้องใช้อ่ะนะเฮ้ยบ้าเอ้ยอ่ะรับไปแล้วก็
ฉันคิดว่านายจะไม่มาเปิดประตูแล้วนะถ้าเกิดรอนานกว่านี้ฉันว่าฉันจะถือของบ้านนี่ไม่ไหวแล้วอ่ะขอบคุณที่เอาของมาส่งกันแล้วกันนะครับอ่ะหยิบของมาหุ้ยอะไรกะทำไมอีกเอาเดี๋ยวเมื่อคืนนี้นายไปทำอะไรตรงนั้นอะไปทำอะไรตรงไหนพูดแบบนี้คืออะไรผมไปทำอะไรตรงไหนเมื่อคืนผมนอนอยู่ห้องทั้งคืนคุณหมายความว่ายังไงครับก็ทางเหนือนั่นไงนายขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นเหรอผมไปไหนวะผมไม่ได้ไปไหนเลยนี่อย่าทำตัวไปเล่นได้ไหมว่าพวกนะนายไปทำอะไรก็พูดมาตรงๆเดี๋ยวนะมีรายงานว่ามีควันไฟจากจุดตรงแคมป์ที่ห้ามตั้งแคมป์อะครับผมก็เลยไปดูอ๋อจุดที่ไปเมื่อคืนโอ้พระเจ้าช่วยคุณพระคุ้มครองให้ตายเถอะนายไม่ควรจะเข้าไปยุ่งที่นั่นเลยนะเพื่อนเอ้าทำไมอะทั้งตรงนั้นน่ะแม่งมีสัตว์ป่าเยอะแยะมีทั้งหมีแล้วก็แมวปงแมวเป้าเยอะไปหมดไปทำไมตรงนั้นน่ะนายควรจะระวังตัวไว้นะนายควรจะระวังตัวให้ดีเพราะว่าป่าแห่งนี้เนี่ยแม่งมีอะไรที่ทำอันตรายนายได้ถึงชีวิตมันอาจจะฉีกนายเป็นชิ้นได้เลยนะเพื่อนรู้หรือเปล่าอ่ะเอ้าก็มีรายงานผมก็ต้องไปดูหรือเปล่าอ๋อแล้วก็เรื่องที่นายพูดอ่ะแล้วไหนจากการที่นายอยู่ห่างไกลจากความช่วยเหลืออีกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็แน่นอนก็ยังว่าแล้วนะงานนี้มันเป็นงานที่ยากเข้าใจครับอ๋อแล้วก็ฉันได้ยินมาว่านายมีอาการวิตกกังวลหรือว่ามีอาการกลัวอะไรแปลกๆมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยบอกเรื่องหัวกะโหลกไหมที่ผมเจอเมื่อคืนน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องบอกไปเลยละกันผมเจอหัวกะโหลกมาวางอยู่ข้างหน้าประตูผมครับโอ้ยพระเจ้าช่วยนี่นายได้ถ่ายรูปมันไว้หรือเปล่าเนี่ยฮะก่อนนายจะทำความสะอาดอ่ะเอ้าไม่ได้ถ่ายดิบุ๊ดแต่ตกใจเมื่อคืนเนี้ยผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยอ่ะนายก็ดูนะโอ้ใครมันจะไปมีสติถ่ายรูปว่าตอนนั้นแม่งใครก็ไม่รู้ที่เข้ามาใครก็ไม่รู้ครับมันจะดีกว่านี้นะถ้าเกิดนายเนี่ยไม่เก็บเรื่องนี้มาคิดโอเคอีกอย่างเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยถ้าเกิดมันไม่มีหลักฐานกูจะไปถ่ายยังไงตอนนั้นนะกูถามจริงเอาละฉันว่ามันจะเป็นการดีกว่านะถ้าเกิดนายก็แค่ดูสัญญาณควันดูอะไรแบบนั้นไปเลิกคิดอะไรแบบนั้นสักทีงั้นก็ขอบคุณสำหรับซัพพลายครับแม่งไม่เชื่อกูอีกลองมาดูมันเจอเองไหมแล้วซัพพลายก็เปิดไม่ได้เนี่ยอ่ะวางมันตรงนี้แล้วกันใส่เตาแม่งเลยสปุกสปายเนี่ยอ่ะใส่ไปเข้าตู้แล้วเดี๋ยวไอ้คนนั้นเป็นยังไงบ้างวะน่ะชิบหายละโหลติดต่อไม่ได้หรอกครับชิบหายไม่ใช่ว่ามึงตามเสียงผิวปากไปแล้วว่ะขอบคุณน้องมินนะครับผมขอบคุณน้องมินนะครับสำหรับโน้ตเพลง4ล้านอันขอบคุณนะครับแล้วไม่มีใครตอบเลยไม่ใช่ว่าตามเสียงผิวปากนั้นไปแล้วนะโอ้โหผมว่าไปแล้วว่ะชัวร์แล้วทีนี้ทำยังไงต่อวะเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วครับทำอะไรต่อไปยังไอ้ลุงนั่นไปแล้วนะไม่ใช่ว่ามาแอบอยู่อ่ะโอ้โหต้องจุดฟืนก่อนแน่ๆคืนนี้ยังไงก็ต้องลงไปเอาฟืนก่อนครับแต่ว่าเรารายงานสภาพอากาศก่อนไหมดูเหมือนว่าคืนนี้น่าจะยังไม่ได้รายงานสภาพอากาศวันนี้อุณหภูมิ 56.2 องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็แรงลมอย่าลืมทำภารกิจก่อนแรงลมวันนี้อุ้ยวันนี้ลมแรงนะเนี่ย26นอตครับ26น็อตความเร็วลม26น็อตแล้วก็อุณหภูมิ 56.2 เท่าไหร่นะลืม 56.2 56.2 องศาฟาเรนไฮต์ 56.2 แล้วก็แรงลม26นะอากาศวันนี้น่าจะลมแรงครับแล้วก็ช่วยเอ้ยวันนี้เราช่วยนักเดินเขาไปได้1คนคือกูช่วยหรือเปล่านะเมื่อกี้กูช่วยเขารอดหรือว่าช่วยเขาหลงกว่าเดิมไม่ตามเสียงผิวปากไปแล้วแน่เลยลงชื่อฟูจินะครับบอกเลยว่าผมเหมาะกับงานนี้มากๆมึงไม่ได้กลับบ้านแน่ๆโอเคอ่ะรายงานแล้วเฮ้ยคอนเนอร์มันไปไหนวะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มแล้วครับปกติคอนเนอร์มันจะรายงานเร็วกว่าผมนะเห็นป่ะทุกทีไอ้หอคอย12อ่ะมันจะรายงานเร็วกว่าผมแต่วันนี้มันไปไหนเนี่ยดูเหมือนว่าคอนเนอร์มันหายไปอ่ะขอบคุณตุ๊กตานะครับผมสำหรับ
น้องมันฝรั่ง1ตัวนะครับขอบคุณนะฮะคอนเนอร์มันหายไปครับเอาล่ะมึงหายไปไหนเนี่ยไอ้หอคอย12มานะเอาต้องลงไปเอาฟืนอีกแล้วหน้าต่างก็ต้องปิดผมปิดลงไปเอาฟืนก่อนแล้วกันนะอย่ามีอะไรขึ้นมานะเว้ยค่อยลงไปก่อนนะครับสวัสดี 1,900 คนดูนะครับเอาหิวอีกโอ้โหมึงไปหิวตอนนี้อีกเลยโอ้ยไปหิวไปดูเวลาของคุณตุ๊กตานะครับผมสำหรับโดดเพลง10ล้านอันนะครับหิวเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้เราเก็บไว้ในนี่ในนี้บูดแล้วบ้างเนี่ยน่าจะถูกทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานอะอุ่นหรือเปล่าเอาไม่ต้องอุ่นเลยหรือว่าใส่อ๋อใส่ไมโครเวฟโอเคอุ่นก่อนแล้วกันโอเคครับอุ่นก่อนแล้วของน่าจะเน่าไม่เหลือแล้วเนี่ยพวกนี้วางกองไว้เอายัดเตาอบไว้แล้วกันนะอ่ะใส่เตาอบไว้ก่อนครับจะได้แบบว่าคงอุณหภูมิหมูเหมือเนี่ยนมเนิ่มเนี่ยใส่แม่งให้หมดเตาอบเนี่ยเอาไว้อ่ะปิดไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยโอ้ยทำไมเป็นร้อนแล้วไงวะแล้วต้องมานั่งกินตรงเตียงอีกโอเคกินก่อนเอานะหวังว่าคืนนี้จะไม่มีอะไรขอกินอาหารแบบสงบสุขสักวันนึงก็แล้วกันโอเครสชาติเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าวันนี้จะอร่อยกว่าเดิมนะรู้สึกว่าน่าจะเปื้อนพื้นไปนิดนึงอ่ะโยนล่วงพื้นไปเมื่อกี้อิ่มไม่ได้วันนี้น่าจะอิ่มอยู่อ่ะเก็บไว้กินตั้ง2วันแล้วโอเคจานโจรก็ไม่ได้ร้องอิ่มละโอเคเสร็จแล้วครับทีนี้เราต้องเอาจานไปล้างก่อนน่ะไม่ต้องล้างนะถาดเถินเนี่ยวางไว้กินแล้วแช่ให้แม่ล้างแล้วต้องลงไปเอาฟืนก่อนใช่ไหมดอนเลยได้ปะไม่ได้อีกมันหนาวเกินไปต้องลงไปเอาฟืนก่อนเดี๋ยวนะแล้วไฟฉายกูไปไหนวะหาอยู่นั่นนะอ๋อนี่ไฟฉายเนี่ยจำไว้นะเดี๋ยวผมจะเอาไฟฉายมาทิ้งไว้บนเตียงตลอดละรู้สึกว่าจะหลงบ่อยเกินขอบคุณน้องมินนะครับผมสำหรับโน้ตเพลง9ล้านอันแล้วก็ขอบคุณกันนิกานะครับสำหรับติมโคนนะครับฝากติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะคนละหนึ่งติดตามนะครับปิดหน้าต่างด้วยพี่ได้เดี๋ยวกลับมาปิดแล้วกันนะเราไปเอาฟืนก่อนครับยังไงก็ต้องลงปวดฉี่ไปเนี่ยวันเนี้ยฉี่ก่อนนะมันตื่น 3-4 อีกอะขยันตื่นซะด้วยแล้วก็มืดซะด้วยนะตรงเนี้ยฉี่ก่อนละกันก่อนจะทำอะไรก็ตามฉี่ก่อนเลยนี่แม่งฉี่ไม่เกินตัวเลอะหมดแล้วเนี่ยจะป่ายขอบโถเหลืองหมดแล้วโอ้ย อะแล้วแม่งน้ำเดิมก็ไม่มีให้กดไม่มีกูล้างมือเลยเอาปิดก่อนไปละเอาฟื้นก่อนครับขยันแกว่งซะด้วยนะก็เข้าใจว่ามันถือลำบากแหละแจ็คแต่ก็ไม่ต้องโชว์ขนาดนี้ก็ได้ก็ยืนเฉยๆอ่ะมันจะเป็นอะไรทำไมมันจะต้องแกว่งซ้ายแกว่งขวาไอ้เคียร์ลูกมึงเป็นใครกูตกใจหมดชิบหายโอ้มึงเป็นใครเนี่ยโอ้บ้าไอ้กูทำผมหัวใจแทบไหวเนี่ยผมเข้าใจนะว่าการอยู่คนเดียวนานๆเนี่ยมันจะทำให้คุณหลอนไปเองได้หลอนไปบ้าอะไรกูไม่ได้หลอนไปเองกูหลอนมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วคุณเป็นใครเนี่ยพอดีว่าผมเป็นช่างที่อยู่ไม่ต้องตกใจไปผมเป็นคนงานผมมาตรวจตาดูแลหอคอยวิทยุแถวๆตรงนั้นน่ะใกล้ๆเนี่ยนะผมก็เลยอ๋อโอเคผมก็เลยแค่จะแวะมาทักทายเด็กใหม่หน่อยนะที่พวกเขาพูดถึงอ่ะก็เลยมาทักทายซะหน่อยเดี๋ยวนะแล้วปกติแล้วคุณทำงานดึกดื่นขนาดนี้เลยเหรอก็ทุกๆวันอาทิตย์นั่นแหละก็เพื่อให้ระบบสื่อสารมันยังคงทำงานได้ไงฮะโอเคเราต้องแน่ใจไงต้องทำให้แน่ใจว่าข้อความเนี่ยมันจะถูกส่งมาได้แล้วถูกส่งถูกที่ด้วยไม่ใช่เรื่องไงมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่เหรอมันก็จริงนะครับโอเคแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องเสี่ยงไฟป่าด้วยถ้าเกิดวิทยุใช้งานไม่ได้นี่น่าจะมีปัญหาแน่นอนนั่นแหละใช่ไหมล่ะแต่ว่าบางทีนะไฟเนี่ยมันก็ถูกกำหนดไว้ให้มันแผดเผาแล้วก็ยังแล้วก็คงจะป้องกันมันไม่ได้หมายความว่ายังไงวะคืออะไรเนี่ยหยุดมันไม่ได้นี่คืออะไรยังไงนะลุงบอกว่าบางทีไฟมันก็ถูกกำหนดไว้แล้วว่าให้มันแผดเผา
แล้วบางครั้งเราก็ไม่สามารถป้องกันมันได้คุณหมายความว่ายังไงเนี่ยแม้ก็ธรรมชาติเองมันก็มีแบบแผนของมันนี่นะบางสิ่งมันก็ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ใช่หรือไงถึงจะพยายามยังไงก็ตามนะก็นะแล้วก็นะบางครั้งเนี่ยภัยพิบัติมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการชำระล้างมันเป็นหนทางที่ทำให้แผ่นดินกลับมาบริสุทธิ์กูว่าไม่ใช่แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วมันใช่หรอตอนนี้ผมว่ามันดึกมากแล้วนะครับลุงผมว่าผมควรจะไปนอนแล้วอ่ะเอ้างั้นก็ฝันดีนะแจ็คหวังว่าคุณจะหลับฝันดีแล้วก็แต่จำเอาไว้ด้วยนะมึงรู้ชื่อกูได้ไงวะลุงรู้ชื่อผมได้ไงผมยังไม่ได้บอกชื่อเลยจำอะไรจะบอกอะไรเนี่ยความอยากรู้อยากเห็นของนายเนี่ยจะนำไปสู่ที่ที่นายไม่ควรจะไปอืมไปไหนหรอครับไปไหนเอาละยังไงก็ตามก็รักษาตัวเลยนะแจ็คไว้เจอกันทำไมเหมือนมันมาขู่กูเลยวะทำไมเหมือนมันขู่ผมยังไงก็ไม่รู้อ่ะลุงมึงแปลกๆนะเนี่ยมึงเหมือนมาขู่กูว่าลุงมึงเอาแล้วแม่งเดินหายเข้าไปในป่าซะด้วยตามไปดูได้ไหมว่าเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาซ่อมวิทยุจริงเหรอไม่น่าใช่นะมึงมากันยามวิกาลแบบนี้แล้วเหรอรีบกลับขึ้นไปเอ้ยอย่านะเดินเร็วๆๆแจ็ครีบกลับขึ้นไปดีกว่าผมว่ามาขู่ได้ยังไงเนี่ยแปลกๆอ่ะดูเหมือนไอ้ลุงนี่แม่งเข้าๆกับไอ้พวกลัทธินั่นเลยดูจากคำพูดที่มันพูดมันหมาก็หอนอีกมันดูเหมือนว่ามันเข้าๆเป็นพวกลัทธินั่นแน่เลยว่ะโอเคอย่ามีอะไรมาสะดุ้งตุ้งแช่อีกนะจุดไฟก่อนเทแม่งเลียราดไปหมดโอ้ยสภาพกระท่อมกูนี่รกกระท่อมอื่นเขารกแบบกูไม่ได้กลับมาสภาพตอนแรกกับสภาพตอนนี้สภาพกระท่อมกูโคตรเละเลยอ่ะสักทีกูจะได้นอนยังอีกเฮ้ยฉันเห็นควันจากหอคอยนายแล้วนะเนี่ยเอ้าทำไมนายไม่บอกเราฉันคิดว่านายไม่อยู่ในหอคอยซะอีกเอ้าเฮ้ยไอเด็กใหม่อยู่ปะเนี่ยกูจะนอนก็ทักกูมาอีกโอ้ยแป๊บนึงนะว่ะปิดหน้าต่างก่อนเราไม่ปิดหน้าต่างก่อนครับคอนเนอร์รอแป๊บนึงผมปิดหน้าต่างก่อนนะคอนเนอร์ขยันเรียกตอนกูจะนอนเหลือเกินเนี่ยพอเราเรียกก็ทำมาเป็นโมโหใส่แหนเมื่อคืนนี้เราจะเรียกแน่โมโหใส่บรรดาแล้วว่าดึกดื่นแล้วมีเรื่องอะไรขอให้มึงเจอบ้างขอให้มันมีตัวอะไรไปแอบมองอยู่นะจ๊ะตอนมึงนอนขอแลนี้แช่งเลยแช่งมึงก่อนเลยอ่ะเสร็จละปิดหน้าต่างแล้วเรียบร้อยครับประตูนี่แม่งล็อกไม่ได้ประตูยี่ห้ออะไรวะเนี่ยล็อกก็ไม่ได้อ้าวอยู่ว่าไงเฮ้ยได้ยินหรือยังวะเนี่ยโอเคชัดสักทีหนึ่งนะฉันพยายามติดต่อนายมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมนานนักวะไปอยู่ไหนมาเนี่ยพอดีว่าฟืนมันหมดอ่ะก็เลยลงไปเอาฟืนที่กระท่อมมาโอ้ยเวเด้ยก็ลงไปเอาฟืนไงแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเจอคนซ่อมวิทยุอยู่ด้วยนะเฮ้ยบอกได้ว่ะบอกคอนเนอร์ก่อนครับบอกว่าเมื่อกี้ผมเจอไอ้เจ้าหน้าที่มาซ่อมวิทยุอ่ะฮะเจอใครนะเอ้าผมเจอที่คนที่เป็นช่างอะครับใกล้ๆกับหอคอยวิทยุอะเฮ้ยนี่เกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยฮะเรื่องเมื่อวานอะไรก็ผมเจอจริงๆอะไรเนี่ยคุณหมายเขาว่าไงนี่นายพยายามจะหลอกฉันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะหลอกอะไรผมไม่ได้หลอกผมเจอจริงเนี่ยนี่ฟังนะไอหอคอยวิทยุนั่นมันไม่ได้ถูกใช้งานมาเป็นชาติแล้วมันถูกปิดไปหลายปีโอ้มันถูกปิดไปตั้งหลายปีแล้วมาหลายปีก่อนเนี่ยมันถูกปิดไปมันถูกปิดตายเพราะว่าโดนฟ้าผ่าแล้วในตอนนี้เราก็ไม่มีทุนจะไปซ่อมมันหรอกนะเอ้าแล้วกูเจอใครนะและไอ้ลุงนั่นมันบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เราจะซ่อมมันก็ต่อเมื่อเรามีทุนฉันว่ามันไม่น่าใช่เร็วๆนี้แน่ๆเอาล่ะชิบหายแล้วแล้วงั้นผมคุยกับใครอ่ะนี่ฟังนะถ้าที่นายพูดมันเป็นความจริงแล้วก็นายอาจจะโดนไอ้บ้านนั่นแกล้งอีกแล้วก็ได้นะแกล้งเหรอแต่ว่าเขารู้ชื่อผมด้วยนะคอนเนอร์มันเรียกผมว่าแจ็คด้วย
มันรู้ชื่อนายเหรอแล้วผมก็ไม่แน่ใจคิดว่ามันดักฟังเราเหรอเราไม่รู้แต่มันรู้ชื่อผมอะผมก็ไม่แน่ใจหรอกคอนเนอร์มันบอกว่าเราคิดว่าไอ้หมอนั้นมันดักฟังเราพูดวิทยุกันเหรอมันก็อาจจะเป็นไปได้เปล่ายังไงก็ตามตอนนี้เนี่ยฉันว่านะถ้าเกิดมันมาปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่จริงแบบนี้ฉันว่ามันผิดกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเจอมันครั้งหน้าก็ถ่ายรูปมันมาด้วยกันแล้วกันโอเคโอเคได้เดี๋ยวรอบหน้ากูจะถ่ายรูปให้กันแล้วกันอ่ะเข้าใจละยังไงก็ตามฉันเห็นนายส่งรายงานแล้วเพราะงั้นวันนี้ฉันก็จะขอตัวไปนอนก่อนก็แล้วกันนะโอเคฉันก็จะไปนอนแล้วเหมือนกันหอคอย12ออกจากระบบเก๋ฝันดีไม่เชื่อกูสักเรื่องไม่เชื่อกูสักเรื่องเลยเล่าไปเนี่ยโหลตอนนี้เราน่าจะนอนได้แล้วครับทำทุกอย่างครบแล้วนะคืนนี้หวังว่าจะไม่ตื่นมาในกลางดึกอีกเคหลับสักทีโอ้ยอุ้ยทุกวันที่ผ่านไปผมเริ่มไม่สบายใจมากขึ้นทุกทีพอผมออกจากระบบในคืนนั้นผมก็บอกกับตัวเองว่ามันเป็นแค่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปผมจะต้องทำตัวให้ชินกับสิ่งที่มันดูแปลกประหลาดที่ทำให้ผมได้เห็นในป่าสิ่งที่ผมได้เห็นในป่านั้นมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่อีกไม่นานหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไป2คืนต่อมาแล้วครับโอ้โห 3:18 เอาแล้วโอ้โหแล้ววันนี้ฝนตกเฮ้ยเด็กใหม่มีเวลาสักแป๊บนึงไหมฟังอยู่มีอะไรดีมีข่าวดีมาบอกอ่ะมีข่าวดีจะขานแม่ได้ยินว่าเขาอัปเดตระบบคอมพิวเตอร์ให้แล้วนะเอาเหรออัปเดตระบบคอมพิวเตอร์มิดฝากฉันมาบอกนายว่ามันมีการอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยด้วยนะยังไงซะตอนนี้จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาสอดแนมเราแล้วเอาเลยอัปเดตระบบคอมพิวเตอร์แล้วสรุปแล้วเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยระเบิดว่าเขาจะบอกว่าปรับปรุงระบบรายงานนะแล้วก็ต้องมีการอัปเดตผ่านซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยด้วยอ่ะอัปเดตแต่ถ้าถามฉันมันก็ดูเหมือนเดิมอ่ะไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยคอมพิวเตอร์มันก็เป็นคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนะแล้วคือผมต้องอัปเดตที่คอมพิวเตอร์ตัวเองใช่ไหมครับเนี่ยเอาตรงนะฉันไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีบ้าบออะไรนี่หรอกฉันไม่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์เอาซะเลยไม่ถูกกับเทคโนโลยีแต่ฉันบอกได้เลยว่าโอเคฉันว่านายน่าจะทำได้นะโอเคครับยังไงตามนายลองใช้คอนโซลของนายเนี่ยอัปเดตระบบดูกันแล้วกันนะโอเคฉันรู้ว่านายเป็นคนหนุ่มฉันว่าเรื่องแค่นี้มันไม่ยากสำหรับนายหรอกอัปเดตระบบโอเคขอบคุณมากเข้าใจแล้วครับดูเหมือนว่าจะต้องอัปเดตระบบคอมพิวเตอร์ก่อนในวันนี้อัปเดตระบบเขาบอกว่าต้องเข้าไปที่คอนโซลอยู่นี่ตรงนี้ครับคอนโซลอยู่ตรงนี้แล้วดูเหมือนว่าจะต้องอัปเดตระบบคำสั่งคอมมานด์เราจะต้องพิมพ์ไปว่า help ก่อน help มี help กูเนี่ยจากนั้นดูเบิร์ดว่าจะต้องเช็ค system update ก็ต้องเป็น chk update up to date นะอัปเดตได้ยังกำลังเจอดูเหมือนว่าจะพบการอัปเดต3อันครับอัปเดต for service system version 1803แล้วตอนนี้เราใช้เวอร์ชันอะไรอยู่นะมันต้องเช็คเวอร์ชันก่อนหรือเปล่าเช็คเวอร์ชันโอเค CHKVER ตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นเวอร์ชัน 2.07 เราจะต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันอะไรนะ1803ป่ะหรืออะไรวะ Security Patch เวอร์ชัน5468อันนี้ครับแล้วพิมพ์ยังไงต่อวะเนี่ยแล้วก็อัปเดตเราต้องพิมพ์ไปว่าอัปเดตก่อนป่ะอัปเดตอัปเดตเฮ้ยใส่แพ็กเกจโค้ดแพ็กเกจโค้ดนี่น่าจะเป็น5468 5468เอ้าไม่ใช่เอออันไหนวะ10784ป่ะ10784เอ้างานงอกแล้วครับอ๋อแพ็กเกจโค้ด434โอ้6084นี่อันนี้อ่ะใส่รหัสอื้อเรียบร้อยครับดูเหมือนว่าแบนด์วิดท์ที่สามารถใช้ได้ในตอนนี้ใช้ Active Line สายที่มันใช้งานได้อยู่ในตอนนี้ข้างล่างนี้น่าจะ Busy Line นี่จะสายไม่ว่างครับต้องใช้สายบนใช่ไหม1045
สายไม่ว่างเหมือนกันไม่พร้อมใช้งานอ่ะงั้นก็5987ไม่ได้เหมือนกัน5487อ่ะ5487ได้แล้วอัปเดตระบบเอ้ยหน้าจอเขียวอัปทูเดตเรียบร้อยโอ้ยไฟดับชิบหายแล้วชิบหายแล้วไฟดับอัปเดตระบบแล้วไฟดับเลยโหชิบหายแล้วอย่านะอัปเดตระบบแล้วไฟดับอีกมีเงยไฟฉายกูอยู่ไหนเนี่ยหยิบไฟฉายไม่ได้ด้วยหยิบไฟฉายก็ไม่ได้หน้าต่างกูก็ต้องออกไปปิดโอ้โหและพายุหนาขนาดนี้เอาละครับ 1,700 ล้านคนดูตอนนี้นะครับฝากกดติดตามพี่บีฟูจิด้วยนะครับมาดูกันว่าจะเจอกับอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันรีบปิดหน้าต่างก่อนดีกว่าเอาปิดไม่ลงอีกชิบหายแล้วไม่รู้ว่าไม่ปิดแล้วกันกูนอนละนอนละเอาแอบได้อย่างเดียวนอนไม่ได้อีกงานโง่นอนนอนไม่ได้ให้ต้องบอกว่าเป็นหน้าต่างก่อนเนาะ power L พลังงานหมดชิปหายต้องลงไปเปิดเครื่องปั่นไฟกูงานงอกแล้วครับแบบนี้แล้วไฟฉายก็ไม่มีด้วยเนี่ยเครื่องปั่นไฟน้ำมันหมดโอ้แล้วต้องลงไปสภาพอากาศแบบนี้กูถามจริงเปียกนะเนี่ยจะนอนยังไงเนี่ยคืนนี้ฮะแจ็คเปียกนะมีอะไรดักทางใช่ไหมมีเสียงอะไรแปลกๆอีกแล้วอ่ะมีเสียงอะไรเครื่องปั่นไฟน้ำมันหมดมีเงยต้องเอาน้ำมันมาเติมครับดูเหมือนว่าน้ำมันน่าจะอยู่ในกระท่อมเครื่องมือพายุโคตรหนักเลยเสียงอะไรจิ้วๆจิ้วๆไม่รู้ว่าอย่านะมีอะไรมาข้างหลังวะหยิบแก๊สแล้วนะอย่านะเสียวเพลงเลยไปรีบเติมดีกว่ารีบเติมแล้วก็รีบขึ้นผมกลัวตอนการหันหลังมากๆเลยว่ะยิ่งหันหลังยิ่งน่ากลัวเอออ่ะเติมเร็วโอ้เติมสักทีกูไปละเย้กูต้องฉี่อีกต้องฉี่ก่อนจะขึ้นไปมึงปวดฉี่ไปดูเวลาเวลาเลยแล้วเข้าไปไม่ใช่ว่าออกมาแล้วเจออะไรนะมึงว่าปวดฉี่เลยตอนนี้วันนี้แจ็คเอ้ยเวนฉี่ไม่ก็ไม่ตรงโถกูจะรั่วโอ้ยมึงปวดฉี่เลยตอนนี้อ่ะสุดเร็วดิมึงอั้นไว้นานขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะเอานะเฮ้ยไม่มีใช่ไหมเสร็จแล้วกูไปละล้างมือก่อนเอามือไปเนี่ยล้างมือกับฝนเนี่ยอะล้างมือซะบ้างไม่ล้างมา 3-4 วันละไปแล้วเออโอเคนอน1สัปดาห์ต่อมาเอ้าผ่านมา1สัปดาห์แล้วครับวันเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเครื่องปั่นไฟของคอนเนอร์ก็ดูเหมือนว่าของเขาจะพังด้วยครับดูเหมือนว่าคอนเนอร์เนี่ยพยายามจะซ่อมบำรุงอยู่ซึ่งนั่นหมายความว่าผมจะต้องตรวจตาพื้นที่แทนเขาเป็นเวลามากกว่า2วันโอ้โหต้องไปทำงานแทนมึงอีกแล้วเลยพอไม่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือคอยตามเช็คคอนเนอร์2วันต่อครั้งนั่นเป็นโอกาสเดียวที่ผมจะได้คุยกับเขาเว้นแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้ผมกำลังคุยกับตัวเองฮะยังไงนะมึงจะบอกว่าคนเนี่ยมันมีตัวตนเหรอตีสองครึ่งอีกแล้วโหลตีสองครึ่งอีกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเราได้อะไรอย่างหนึ่งฉันรู้ว่านี่มันดึกแล้วนะแต่ว่านายต้องลุกมาดูนี่นะแจ็คเฮ้ยอยู่ปะเนี่ยแจ็คเฮ้ยฉันอยากให้นายตื่นทีอย่างนี้มาปลุกกูตื่นตอนกูเรียกมึงทำมาโมโหกูเฮ้ยได้ยินป่าวว่าเฮ้ยไอเด็กใหม่มันต้องมาเรียกตีสองตีสามได้ให้กูนอนหลับแบบเต็มอิ่มสักคืนได้ไหมแล้วสรุปกูคุยกับใครเนี่ยผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าไอ้คอนเนอร์มันมีตัวตนจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแจ็คได้ยินหรือเปล่าทำไมคุณยังไม่หลับไม่นอนอีกเนี่ยฮะโอเคฉันพอกับเรื่องนี้สักทีนะฉันเหนื่อยกับเรื่องบ้านนี่แล้วเต็มทีแล้วทำไมอะเกิดอะไรขึ้นดูไหมฉันโคตรเหนื่อยเลยแม่งฉันบวชแต่ซ่อมไอ้เครื่องปั่นไฟสังกะบวยเนี่ยมาทั้งวันแล้วอะตอนนี้ฉันได้เห็นอะไรดูเหมือนว่าฉันจะเห็นควันอีกแล้วทางตะวันตกเหมือนว่าจะมีคนมาตั้งแคมป์อีกแล้วกูจะนอนอยู่แล้วมึงจะให้กูไปดูอีกปะเนี่ยเหมือนจะอยู่ในพื้นที่ของนายนะ
นายเห็นหรือเปล่าเนี่ยฮะขอไปดูแป๊บนึงนะไหนวะอีกเวรคอนเนอร์มันไปดูเองเนี่ยกล้องส่องทางไกลกล่องส่องทางใกล้ก็บ่ได้อุ้ยอะไรก็กำลังจะไปดูนายดูได้ไหมอะไรอ่ะฉันไม่มีแรงพอที่จะจัดการเรื่องเฮงซวยพวกนี้แล้วงั้นครั้งนี้ฉันจะให้นายเป็นคนจัดการนะโอเคครั้งไหนกูก็เป็นคนทำมึงไม่เห็นทำสักรอบเออแล้วก็นะถ้ารอบนี้พวกมันไม่หนีไปก็ถ่ายรูปหน้าพวกมันเอาไว้ด้วยล่ะจะได้เป็นหลักฐานแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็ติดต่อไปที่ฐานแม่โอเคพวกเขาจะช่วยนายได้พรุ่งนี้อัปเดตด้วยฉันจะไปนอนพักละให้กูออกไปแต่มึงไปนอนให้กูออกไปแต่มึงไปนอนนะนะกูถามจริงมึงออกไปแล้วมึงไปนอนโยนงานให้กูอีกแล้วกูก็ถืออะไรไปไม่ได้ไฟฉายกูไปไหนวะเนี่ยสรุปผมว่าต้องลงไปเอาไฟฉายที่กระท่อมว่ะเอ้ยการเปิดทุกครั้งมันจะต้องมีอะไรทุกทีเลยสินะเนี่ยเนี่ยมันมีควันไฟตรงนี้จริงมันอะไรวะปิ้งไก่วะเฮ้ยเดี๋ยวนะซูมยังไงวะเนี่ยอุ้ยมันทำอะไรกันวะเฮ้ยผมไม่รู้นะว่าผมจะต้องทำจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีอ่ะมันเหมือนมันทำมันเผาศพหรืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยในตอนนี้ผมจะต้องถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐานก่อนเป็นสิ่งเดียวที่ผมพอจะทำได้ถ่ายรูปก่อนเลยมันมีคนย่างไก่มันย่างศพอะไรไม่รู้ข้างหน้านั่นอ่ะกดถ่ายรูปถ่ายเป็นหลักฐานก่อนครับคราวนี้จะได้มีคนเชื่อเราสักทีเอ้าแล้วมึงไม่ปิดแฟลชชิบหายมันเห็นแล้วเนี่ยโอกาสงอกแล้วครับชิบหายแล้วไม่เห็นแฟลชกูเอาละเฮ้ยแล้วมึงไม่ปิดแฟลชแจ็คมันมาแล้วโอ้โหเมล่ะชิบหายคอนเนอร์มันมีคนมาคอนเนอร์ช่วยด้วยเอาชิบหายคอมระบบล่มอีกเมล์เลยแอปก่อนแอปโอ้โหมันไปหรือยังไปแล้วใช่ไหมไปกูออกนะมึงไม่อยู่กูออกแล้วนะขออนุญาตออกนะครับโหวี่ฉันต้องวิ่งแล้ววิ่งสิครับรออะไรกูจะไปอยู่ให้โง่เหรอไปละวิ่งจ้ำด่วนเลยเฮ้ยมันยังอยู่ชิบหายแล้ววิ่งเบรกตามหลังกูมาติดเลยโอ้โหไหนบอกว่ามึงแอบถัดไงห้องน้ำมึงอย่าปิดผิดฝั่งอย่าปิดเอานะกูไปละโชคดีกูโกยแอลก่อนละไปแล้วอยู่ทำไมด่วนเลยด่วนไปตามหลังกูบังปิดเลยโอ้หนีออกไปจากที่นี่กูไม่อยู่แล้วด่วนมาสักทีไปเลยด่วนเอาแล้วรถกูจอดไว้ไหนบิลลี่เอาแม่งล็อกอีกชิบหายแล้วรถกูอยู่ตรงนู้นมันตามมาแล้วชิบหายแล้ววิ่งแจ็คมึงไปด่วนเลยมันมาแล้วคลังรถประตูมึงอย่าเปิดประตูนะมึงอย่าเปิดประตูประตูเวนปิดขับไปโอ้ไอเวนเอ้ย
อะดรีนาลีนผมพุ่งปี๊ดเลยผมรีบขับรถบึงออกมาจากที่นั่นแล้วก็โกยออกมาจากค่ายบ้านนั่นเลยอ่ะแล้วผมก็ได้วิทยุไปแจ้งที่ฐานโอ้ยเวเลยนี่ฟังนะแจ็คบางทีเราก็หลอนกันได้มิสตอบผมมาแบบนี้หลอนบ้าบออะไรมาดูที่วิ่งไล่ตามตูดกูมากูหลอนอะไรโอ้ยแล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีการสั่งตรวจตาตรวจสอบพื้นที่นั้นก็แค่เล็กๆน้อยๆก็แค่นั้นเองแต่ก็ไม่เจออะไรที่มันผิดสังเกตเลยสรุปแล้วก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่ผมเล่าไม่มีใครเชื่อเรื่องผมเล่าเลยสักคนพวกเขาคิดว่าผมอยู่คนเดียวจนหลอนมึงบ้าหรือเปล่าก็แค่ทำหน้าที่เฝ้าดูไฟป่าไปก็พอแล้วมิสบอกผมไว้แบบนั้นยังไงก็ตามนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมก้าวเข้าไปในป่านั้นโอ้ยใครจะไปอีกกูถามจริงกูก็ไม่ไปความไม่สบายใจยังคงอยู่กับผมนะตอนนี้มันทำให้ท้องผมปั่นป่วนไปหมดแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแต่ว่าประสบการณ์นั้นมันยังชัดเจนอยู่ในความทรงจำจำไม่เคยลืมทางครอบครัวผมคิดว่าผมแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเองแต่ผมรู้ว่าวันนั้นน่ะผมเห็นอะไรกันแน่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าไม่เรื่องจริงก็ตามหลังฟ้ามืดแล้วป่านั้นมันคือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการทำอะไรผิดกฎหมายมากมากเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะวางแผนไปเที่ยวแคมปิ้งก็โปรดระมัดระวังตัวไว้ด้วยนะครับโอ้โหมาเตือนสติปีใหม่นี้ใครไปตั้งแคมป์ระวังนะแล้วจบเลยอันนี้โอ้โหมาถึงก็ตื่นเต้นเลยสวัสดีคุณเซเลอร์แอนนะครับจบไปแล้วโอ้โหสำหรับเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับโอ้เป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าสำหรับไอ้วันบักลุกเอาโอ้ยป้าบอเที่ยงคืนพอดีเลยเป็นยังไงทุกคนครับชอบซีรีส์เกมนี้หรือเปล่าถ้าเกิดชอบซีรีส์เกมนี้เดี๋ยวจะเอามาเล่นให้ดูอีกนะครับเพราะว่าเรื่องเล่ามันมีทั้งหมด4เรื่องอีก3เรื่องแรกผมยังไม่ได้หยิบมาเล่นอันนี้ผมแค่ลองเรื่องที่มันแบบว่ามันน่าสนใจสำหรับผมก็เลยหยิบภาคนี้มาเล่นก่อนจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่ออะไรกันหรอกมันเหมือนว่ามันเอาเรื่องเล่าในเหมือนถ้าพูดง่ายๆเหมือนว่าเอาเรื่องเล่าเรื่องผีเรื่องสยองขวัญใน The Ghost อ่ะมาทำเป็นเกมครับมันจะเป็นเรื่องเล่าของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันมีทั้งหมดตอนนี้นะจะมีประมาณ4เรื่องเล่าด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องที่4ครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปเล่นภาค3ภาค2แล้วก็ภาค1นะฮะไปเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับ2,100คนดูวันนี้น่ารักมากๆเลย